รามาเรียนถึงปริเฉด7ในเรื่องของสมุจจยสังคหะในหมวดของโพธิปักขิยสังคหะนะโพธิปักขิยสังคหะก็เป็นหมวดธรรมที่มีทั้งหมด37ประการ37ข้อย่อยนะแต่มีทั้งหมด7หัวข้อใหญ่ด้วยกันวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่6นะหัวข้อรองสุดท้ายแล้วนะเราก็ไปค่อนข้างได้เร็วพอสมควรนะไม่ทราบว่าเราทบทวนหนังสือเนื้อหาเก่าบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเนื้อหาเก่าก็เริ่มเยอะขึ้นทุกทีเยอะขึ้นทุกทีจนบางทีเราเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าเราจะเริ่มลืมไปแล้วแต่ก่อนจะเรียนโพชฌงค์เดี๋ยวหัวข้อที่6เนี่ยพอดีมีโยมถามไปในไลน์อาตมาเรื่องแก้กรรมอ่ะตอนแรกก็กะว่าจะให้รอเรียนเรื่องกรรมไปเลยอ่ะแต่ว่าติดอยู่ในใจว่าตอบเลยดีกว่าแต่ถ้าพิมพ์ไปในไลน์มันก็ยาวมากนะแล้วก็อ่านแล้วก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ถ้าเราพูดเนี่ยจะเข้าใจง่ายมากกว่านะคือจริงๆเดี๋ยวต้องบอกโยมก่อนว่าเทอมหน้าเนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมเนี่ยเดี๋ยวโยมก็จะขึ้นเรื่องใหม่คือปริเฉดที่4นะพอเรียนปริเฉด4เสร็จแล้วต้นเทอมหน้าคือประมาณเดือนมกราคมอ่ะโยมก็จะเรียนปริเฉด5นะถ้าท่านที่ได้รับใบประกาศตอนใบประกาศโบชัวโฆษณาตอนที่เปิดคอร์สสอนน่ะอาจจะเห็นว่าเขาจะเรียนปริเฉด4กับปริเฉด5เล่ม1คือเรื่องภูมิอ่ะอยู่ในคอร์สเดียวกันใช่ไหมแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งเป็นปริเฉด5เล่ม2ใช่ไหมเออจริงๆแล้วนั้นอาตมาว่าเขาเขียนผิดนะคือจริงๆแล้วปริเฉด5เล่ม1และเล่ม2ควรจะเรียนอยู่ในคอร์สเดียวกันส่วนปริเฉด4เรียนต่างหากอีกคอร์สหนึ่งเพราะว่าปริเฉด4เนื้อหายาวต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนในขณะที่ปริเฉด5เล่ม1เล่ม2เนี่ยใช้เวลาประมาณเล่มละ 3-4 เดือนเพราะฉะนั้นก็จะประมาณรวมแล้ว 6-7 เดือนมันก็จะพอดีกันแต่ถ้าเอาปริเฉด5เล่ม1มาปนกับปริเฉด4เนี่ยจะต้องใช้เวลาเรียนประมาณ9เดือนนะซึ่งมันจะไม่พอดีคอร์สไงนึกออกมั้ยมันจะเกินหรือก็ชับเร็วสุดก็8เดือนน่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไม่พอก็ต้องปริเฉด5เล่ม1ไปอยู่กับเล่ม2เพราะฉะนั้นสรุปก็คือโยมจะได้เรียนเล่มภูมิปริเฉด5เล่ม1กับเล่มกรรมปริเฉด5เล่ม2เนี่ยมกราปีหน้านะแต่ว่าเล่มเรื่องกรรมก็มีหลายเรื่องที่หลายท่านก็จะเข้าใจผิดเยอะมีหลายจุดเหมือนกันแล้วคนไทยเราชาวพุทธเรามีนิสัยเหมือนกันอย่างหนึ่งคืออะไรจำแล้วจำเลยฝังใจผิดแล้วผิดเลยฉันว่าถูกก็ถูกเลยมันจะผิดฉันก็ว่ามันถูกจะผ่านไปกี่ปีฉันก็ตอบเหมือนเดิมอันนี้เรื่องจริงนะตมาเคยทดสอบแล้วก่อนเรียนถามโยมพอเรียนเสร็จถามใหม่คำถามเดิมตอบเหมือนตอนก่อนเรียนเลยตอบผิดทั้งสองครั้งเลยก่อนเรียนกับหลังเรียนเสร็จตอบเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วพอเราบอกอ้าวเราเรียนแล้วนี่เราเรียนแล้วนี่ว่าความจริงเป็นไงเขาจะบอกอ้าวก็แต่โยมได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะว่าเป็นอย่างนี้อ้าวได้ยินมาตั้งแต่เด็กเอาละได้ยินมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมาแล้วคือได้ยินมาตลอดตั้งแต่เด็กมาจนโตเนี่ยได้ยินมาอย่างนี้ไปแล้วความเห็นผิดไปตลอดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยอะไรที่มีความเห็นผิดไปแล้วเข้าใจผิดอ่ะต้องบอกเข้าใจผิดดีกว่าไม่ได้เห็นผิดเข้าใจผิดแล้วพอเราได้ของใหม่วิธีที่ช่วยได้คือย้ำของใหม่บ่อยๆเหมือนพูดบ่อยๆกับตัวเองบ่อยๆทบทวนบ่อยๆมันจะไปเอาของเก่าออกแต่ถ้าไม่ทบทวนบ่อยนะต่อให้เรียนแล้วใหม่ปุ๊บโยมก็ตอบแบบของเดิมนึกออกไหมนะที่โยมถามมาเนี่ยก็คือเรื่องของการอโหสิกรรมการแก้กรรมอ่ะการอโหสิกรรมเนี่ยเวลาสมมติว่าโยมไปสมมติโยมไปทำผิดพอโดนจับได้เสร็จตำรวจก็พาไปขอขมาขออโหสิกรรมเราก็ไปขออโหสิกรรมสมมติว่าเราตั้งใจขออโหสิกรรมจริงๆเลยนะเรารู้สึกสำนึกผิดจริงๆตั้งใจขออโหสิกรรมการขอโหสิกรรมนั้นจะเป็นผลไหมอโหสิกรรมแปลว่าอะไรอโหสิกรรมแปลว่ากรรมที่ไม่ให้ผลหรือกรรมที่ไม่ส่งผลนั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อเราทำผิดแล้วเราสำนึกผิดไปขออโหสิกรรมกับเขาก็อโหสิให้เราถามว่ากรรมนั้นจะเป็นอโหสิไหมไม่เป็นใช่ไหม
คำตอบคือไม่เป็นนะไม่เป็นอโหสิกรรมก็ส่วนใหญ่ก็ตอบถูกนี่นาเพราะฉะนั้นห้ามตอบผิดนะคือวันหลังห้ามไปคิดว่าอ๋อพอไปขอโหสิกรรมแล้วก็คือกรรมเป็นอโหสิไม่ได้นะต้องบอกเลยขอแล้วไม่เป็นอโหสิกรรมบางคนอาจจะถามต่ออ้าวถ้างั้นจะไปขอทำไมมันก็น่าคิดเนอะเพราะถ้าขอแล้วไม่เป็นอโหสิกรรมเราจะไปขอทำไมเออก็ขอถ้าทำสิ่งใดแล้วมันไม่เกิดผลอะไรเลยจะทำไปทำไมเออถ้าทำแล้วอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดผลเนี่ยเออมันยังน่าทำเพราะมันอาจจะเกิดก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่เกิดเลยทำไปทำไมคำตอบคือการไปขออโหสิกรรมไม่ใช่การไปขอให้กรรมเป็นอโหสิแต่จริงๆคือการไปขอขมาโทษต่างหากเพื่อไม่ให้เป็นโทษเวรภัยต่อกันเพื่อไม่ให้ผูกอาฆาตกันเพื่อไม่ให้มีการจองเวรซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าเราไม่ไปขอเนี่ยเขาอาจจะจองเวรเราอยู่แต่ถ้าเราไปขอแล้วก็คือการที่เขาอโหสิก็คือเขาจะไม่จองเวรกับเราแล้วนั่นเองอันนี้ไม่พูดถึงกรณีที่บางคนปากอโหสิแต่ใจยังจองเวรอยู่อันนี้ไม่พูดถึงกรณีนั้นนะกรณีนั้นถือว่าเป็นพวกอโหสิแต่ปากอโหสิไม่จริงอันนี้เราพูดถึงกรณีที่อโหสิจริงๆอโหสิจริงๆถามว่าจะจองเวรกันไหมไม่จองเวรก็จะได้ไม่ต้องจองเวรกันเพราะถ้าเกิดจองเวรกันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยกตัวอย่างเหมือนพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเห็นไหมจองเวรกันมาน่ะโดยที่พระเทวทัตจองเวรอยู่ฝ่ายเดียวมาตลอดแต่จองเวรฝ่ายเดียวก็น่ากลัวนะเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนน่ากลัวคือหมายถึงน่ากลัวทั้งฝ่ายจองเวรด้วยแล้วก็ลำบากสำหรับคนที่โดนจองเวรด้วยดังนั้นถ้าขอแล้วให้ไม่จองเวรกันได้ก็ถือเป็นเรื่องดีแต่ถ้าขอแล้วเขาไม่ยกให้ยังจองเวรอยู่ก็เรื่องของเขาแล้วก็เป็นวิบากของเราคือการจองเวรเป็นเรื่องของเขาส่วนวิบากที่เราจะโดนจองเวรเป็นเรื่องของเราเพราะนั้นสรุปคือขอโหสิกรรมไม่ได้นะคือขอแล้วจะให้เป็นอโหสิกรรมไม่ได้กรรมที่จะเป็นอโหสิกรรมได้นั้นนะก็คือเมื่อกรรมของเขากรรมนั้นอ่ะมันมีเหตุมีปัจจัยของมันเองที่จะเป็นเหตุให้อโหสิกรรมไปเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราอยากให้เป็นอโหสิกรรมเราต้องทำเหตุต่างหากพอทำเหตุแล้วมันจึงจะเป็นอโหสิกรรมได้นึกออกไหมแล้วที่โยมส่งให้ตมาดูที่บอกว่ากรรมไม่เป็นอโหสิกรรมเพราะเหตุใดบ้างอ่ะเขาก็เขียนถูกแล้วนะคือ1จำได้ก็คือ1ก็บอกว่าคือกรรมนั้นน่ะส่งผลไปแล้วคือถ้ากรรมนั้นส่งผลไปแล้วกรรมนั้นจะเป็นอโหสิกรรมไม่ได้ก็มันส่งไปแล้วจะเป็นโหสิกรรมได้อย่างไรอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นก็ถูกแล้วเพราะว่าถ้ามันส่งแล้วก็จะเป็นโหสิไม่ได้เด็ดขาดทีนี้สมมติว่าเกิดถ้าอย่างนั้นเราอยากจะให้กรรมเป็นโหสิทำยังไงเนี่ยแหละเป็นประเด็นการที่จะทำให้กรรมเป็นโหสิอาตมาแบ่งไว้เป็น3กรณีด้วยกันนะเป็น3ข้อย่อยประการแรกก็คือการทำให้กรรมที่เป็นไม่เรียกว่าเป็นโหสิขออภัยต้องใช้คำว่าการจะแก้กรรมอ่ะการแก้กรรมการแก้กรรมอาตมาแบ่งเป็น3กรณีเพราะกรณีที่1ไม่ใช่โหสิกรณีที่1คือการแก้กรรมที่เป็นกุศลให้มันส่งผลดีไหมคือแก้กรรมที่เป็นกุศลน่ะที่มันจะไม่ส่งผลน่ะที่มันจะเป็นอโหสิไปแก้ไม่ให้เป็นอโหสิให้มันส่งผลอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือการแก้อกุศลกรรมในชาติปัจจุบันที่ทำไปแล้วในชาติปัจจุบันเนี่ยให้เป็นอโหสิกรรมประการที่สามก็คือการแก้อกุศลกรรมที่ทำมาแล้วในอดีตชาติให้เป็นอโหสิกรรมมีทั้งหมด3กรณีด้วยกันน่าสนใจไหมน่าสนใจหมดเลยเนอะแล้วโปรยมาขนาดนี้แล้วถ้าเกิดบอกว่าโปรดติดตามตอนต่อไปเนี่ยโอ้โหคงจะไม่ได้แล้วเนอะใช่ไหมเพราะว่าถ้าโปรดติดตามตอนต่อไปนี่มีหวังนะโอ้โหแบบคืนนี้นอนไม่หลับกันเป็นแถบเลยอ่ะฮะเราเล่าให้ฟังคร่าวๆ3หัวข้อเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ปริเฉด5เล่มเนี้ยเนื้อหามีครบเลยอ่ะเนี่ยเล่มเนี้ยอันนี้คือขุมทรัพย์เลยนะเนี่ยเล่มเนี้ยของเราอะโหขุมทรัพย์มากบางท่านบอกเดี๋ยวรีบซื้อเลยอย่างเงี้ยนะต้องถามโยพุทธว่ายังมีอยู่เปล่าน่าจะยังมีแหละ
ปริเชษฐ์5เล่ม2บางท่านบอกรีบซื้อเลยถ้าใครมีแล้วเนี่ยจะให้ดูหน้าว่าหน้าไหนหกสิบสามการทำกุศลของบุคคลจำพวกไหนที่เป็นอโหสิกรรมเป็นส่วนมากและวิธีแก้นี่ประโยคสุดท้ายและวิธีแก้วิธีแก้กุศลไม่ให้มันเป็นอโหสิไงแล้วก็หน้าหกสิบสี่วิธีแก้ไขอกุศลกรรมไม่ให้มีโอกาสส่งผลคือให้เป็นอโหสิกรรมนี่ไงซึ่งตรงนี้รวม2หัวข้อด้วยกันคือแก้อกุศลกรรมในชาติปัจจุบันหัวข้อ1นี่ไงอยู่ตรงย่อหน้านี้หน้า65แล้วก็วิธีแก้อกุศลกรรมในอดีตชาติไม่ให้มันเป็นอโหสิกรรมเนี่ยอยู่ในย่อหน้าถัดมาเนี่ยย่อหน้าสุดท้ายของหน้า6ไม่ใช่ย่อหน้าสุดท้ายย่อหน้าที่2ของหน้า65นะมีเขียนไว้หมดแล้วเรียบร้อยโดยละเอียดแบบอาจจะไม่ค่อยละเอียดคืออ่านแล้วอาจจะงงๆนะบอกหน้าเสร็จก็อธิบายฟังคร่าวๆเอาแบบคร่าวจริงอันเนี้ยคือการแก้กุศลไม่เป็นอโหสิก็คือหมายถึงว่ากุศลที่เราทำทุกวันนี้ส่วนมากเป็นอโหสิไปเยอะเกิน 50% เลยนะที่เป็นอโหสิเยอะมากเหตุผลที่เป็นอโหสิกรรมเพราะอะไรเราต้องรู้สาเหตุเราจึงจะแก้ได้เหตุที่เป็นโหสิกรรมเพราะกุศลที่ทำเหล่านั้นมักมีตัณหาหรือมานะหรือทิฏฐิออกหน้าออกตาพูดง่ายๆว่าทำกุศลก็จริงจิตเป็นกุศลก็จริงแต่มีอกุศลเป็นผู้นำขบวนอันนี้ยังไม่รวมถึงกรณีที่ไปทำกุศลแต่จิตเป็นอกุศลนะอันนั้นยิ่งหนักกว่าเลยนะอันนั้นคือไม่เป็นกุศลเลยดังนั้นเวลาทำกุศลจริงๆเนี่ยบางคนก็ไม่เป็นกุศลเท่าไหร่อันนั้นตัดออกไปเลยเพราะว่าถือว่าเป็นอกุศลไปแต่คนที่เป็นกุศลแล้วยังเป็นอโหสิอีกก็ยังมีก็คือกรณีที่ทำโดยมีตัณหาหรือมานะหรือทิฏฐิออกหน้าออกตาเพราะนั้นวิธีแก้ก็คือต้องแก้ไม่ให้พวกนี้มันออกหน้าออกตานั่นเองบางคนยังบอกนึกไม่ออกเลยเราทำมีตัณหาออกหน้าออกตาหรือเปล่าเอาง่ายๆว่าเวลาทำกุศลแต่ละครั้งมีตัวตัณหาหรือมานะหรือทิฏฐิเป็นผู้ผลักดันสนับสนุนเป็นองค์ประกอบหรือเปล่านั่นเองยกตัวอย่างเช่นอย่างมานะเนี่ยมานะความถือตัวคือการทำกุศลก็คือทำโดยที่มีลักษณะของความถือตัวมีการมองมีการเปรียบเทียบมีการดูว่าควรทำเท่าไหร่อย่างไรตามความเหมาะสมของฐานะของเราของสภาพในสังคมอะไรต่างๆคือทำไปโดยอาศัยองค์ประกอบอื่นเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจที่จะทำกุศลเช่นเปรียบเทียบว่าเอ๊ะเรามีฐานะขนาดนี้ร่ำรวยเป็นหมื่นล้านนี่ๆอย่างงี้มีหน้ามีตาในสังคมเอ๊ะกุศลอันนี้เราจะไม่ทำก็จะดูกันอะไรอยู่หรืออันนี้กุศลนี้ถ้าทำแล้วมันจะเป็นผลดีมันจะเป็นภาพลักษณ์กับบริษัทกับหน้าตาของเรามันจะยิ่งทำให้หน้าตาเราดูดีขึ้นไปอีกก็ทำซะหน่อยดีกว่าช่วยทำเต็มที่เลยเพื่อภาพลักษณ์หน้าตาอะไรต่างๆมันก็จะมีเรื่องของพวกมานะเข้ามาเกี่ยวข้องกุศลอย่างนี้แหละจะเป็นอโหสิกรรมได้ง่ายพอนึกออกไหมหรืออย่างเวลาบางคนบอกว่าเดี๋ยววันที่15เราต้องไปทำบุญซะหน่อยเพราะว่าวันที่16เป็นวันสำคัญนะเสร็จแล้วก็วันที่30 31ก็ต้องไปทำเพราะวันที่1เป็นวันสำคัญ1กับ16มันเป็นวันสำคัญแห่งชาตินะเป็นวันที่แบบว่าแม่ค้าจะไม่ค่อยคุยกันเรื่องอะไรเลยการมงการเมืองข่าวดารงดาราข่าวอะไรก็ตามวันนั้นจะไม่เป็นผลอะไรกับเราเลยเพราะมันจะมีผลเฉพาะตัวเลข3ตัวเท่านั้นเองที่จะมีผลมากดังนั้นเราต้องไปทำบุญสักหน่อยวันที่15วันที่15วันที่30 31เลยก็เลยจะเป็นวันรวมฮิตที่ต้องไปทำกันสักหน่อยนั่นน่ะอย่างนี้แสดงว่าการกระทำเหล่านั้นก็จะมีตัณหาออกหน้าออกตานำหน้าอยู่มันก็จะเป็นเหตุให้กุศล นั้นด้อยลงแล้วยังคนนี้เดี๋ยวต้องไปทำบุญสักหน่อยต้องไปขอพรสะเดาะข้อต่อชะตาชีวิตจะได้ร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงเฮงต้นปงต้นปีเราต้องไปแก้ปีชงจะได้เฮงเฮงเฮงเราต้องไปไหว้อะไรที่จูเอี้ยอะไรของเขาก็ไม่รู้เต็มไปหมดสารพัดเอี้ยอะไรนั่นแหละนะอะไรนั่นอ่ะ
เพื่อเฮงเฮงเฮงนะเนี่ยอะไรก็มีคำว่าเฮงเฮงเฮงเป็นตัวหลักนั่นแหละอย่างนี้ก็จะมีพวกตัณหาออกหน้าออกตากุศลที่ทำเหล่านั้นก็จะมีน้อยวิธีแก้ก็คือทำให้พวกนี้ไม่เกิดถามว่าทำไงถึงไม่เกิดท่านสอนไว้แล้ววิธีการคือทำให้อินทรีย์ห้าของเราแข็งแกร่งอินทรีย์ห้าที่เราเพิ่งเรียนไปแล้วใช่ไหมอะไรบ้างศรัทธาคือสัทธินทรีย์วิริยะคือวิริยินทรีย์สติคือสตินทรีย์เอกคตาคือสมาธินทรีย์และปัญญาคือปัญญินทรีย์โดยต้องเริ่มที่ปัญญินทรีย์ก่อนทำปัญญินทรีย์ให้เกิดขึ้นคือทำความเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมทำให้เรามีความเชื่อมั่นในคำว่ากรรมอย่างเต็มที่เวลาทำอะไรเราต้องมุ่งมั่นในหลักกรรมของเราใจเราต้องให้นึกถึงเรื่องหลักกรรมเป็นหลักแล้วมันจึงจะได้ประโยชน์มากต้องเป็นอย่างนี้นะเสมอเลยต้องทำอย่างนี้อย่างเมื่อคืนที่อาตมาบอกแล้วไปเป็นเจ้าภาพสวดไปทำถวายในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากเลยเหมือนเราไปร่วมงานพิธีเลยนะคือเราก็เข้าไปนั่งแค่นั้นแหละแต่เราก็ตั้งใจน้อมใจเราอาตมาก็พยายามน้อมใจระลึกของเราระลึกถึงว่าเราได้มาอยู่ตรงนี้เราทำตรงเนี้ยเราเพื่อตั้งใจสร้างกุศลให้เกิดนะในการทำบุญในส่วนที่ถวายพระอะไรต่างๆแล้วก็น้อมส่วนกุศลนี้ถวายแด่พระองค์ท่านนะส่วนท่านจะได้รับหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเราแล้วแต่เรื่องของเราก็คือเราก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะเพื่ออุทิศให้กับพระองค์ท่านนะเราก็ตั้งใจของเราเราต้องตั้งจิตของเราให้เป็นกุศลให้มากที่สุดก่อนพอเราตั้งจิตเสร็จแล้วพอเสร็จพิธีแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเราก็ตั้งใจอุทิศไปให้พระองค์ท่านตามนั้นเลยให้มากที่สุดให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วอย่างนั้นเนี่ยเพราะนั้นเราตั้งจิตของเราให้เป็นกุศลให้มากโดยเชื่อในเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมจะได้ทำโดยที่ไม่ได้มีตัณหามานะและทิฏฐิออกหน้าออกตาบางคนบอกโหแต่คนทำก็ต้องมีแหละใครๆทำมันก็ยังต้องมีพวกอกุศลอะไรอยู่บ้างมีความอยากมีความอะไรบ้างมันมีแต่มันไม่ได้ออกหน้าออกตานะคือมันยังอยู่โดยความเป็นอนุสัยกิเลสไงคือพวกตัณหามันก็ยังมีแต่ว่ามันอยู่ในโดยความเป็นอนุสัยกิเลสมันไม่ได้ออกหน้าออกตาในการที่ชักจูงให้เราทำตรงนี้มันอยู่ด้านหลังอะว่ากันเถอะมันใช้ก็ด้านหลังก็ไม่เชิงอะไรมันซ่อนอยู่อะมันซ่อนอยู่เฉยแต่ถ้าเกิดกรณีที่เขาพูดในหนังสือเนี่ยในหลักกรรมตรงนี้คือมันออกหน้าเลยนะมันไม่ได้ซ่อนมันออกเลยอาตมาเห็นใน Facebook หลายคนเขียนอาตมาก็ดูเห็นชัดแล้วมันออกเลยอ่ะคือเขียนว่าเนี่ยไปไหว้พระขอพรเนี่ยชีวิตจะได้เฮงๆๆอะไรเงี้ยขอให้ชีวิตมีแต่ความเฮงเถอะอะไรเงี้ยหรือบางทีบางคนก็บอกเฮ้ยเนี่ยคนเนี้ยไปตรงนี้แล้วแบบดีเดี๋ยวปีหน้าเราไปมั่งเดี๋ยวปีหน้าเราไปคำชะโนดกันอะไรเงี้ยคำชะโนดก็เลยเป็นที่ฮิตมากนะเกินครึ่งไปเพื่อจะขออะไรนั่นแหละอาตมาดูก็รู้เกินครึ่งนะคนเกินครึ่งเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนที่แบบตั้งใจไปเพื่อจะแบบโดยเข้าใจหลักการจริงๆอ่ะก็มีบ้างแต่คิดว่าไม่ถึงครึ่งอ่ะไม่ถึงครึ่งนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นที่ฮิตเขามองว่ามันศักดิ์สิทธิ์มันฮิตมันจะได้อะไรตามที่ปรารถนาที่ขอนะแล้วก็มีคนไปขอมาแล้วก็มีบางคนก็ได้แล้วจริงๆด้วยก็เลยยิ่งขอเพิ่มนะมันก็เลยยิ่งดูมากมายขึ้นเพราะนั้นเข้าใจหลักการแล้วเนอะสรุปต้องทำยังไงต้องสั่งสมให้เกิดปัญญาก่อนให้เข้าใจหลักความเป็นจริงแล้วอินทรีย์ที่เหลืออีก4จึงจะตามมาโอ้ว่าจะคร่าวๆก็เยอะเหมือนกันนะพอแล้วกรณีที่1ผ่านแล้วกรณีที่2แก้อกุศลกรรมในชาติปัจจุบันไม่ให้ส่งผลไม่ต้องทำอะไรมากเลยแค่1ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะไม่ทำอกุศลนั้นอีก2ไม่หวนไประลึกถึงอกุศลนั้น 3สร้างกุศลสม่ำเสมอให้เป็นอจินกรรม3ข้อเนี้ยพอแหละไม่ต้องคิดเยอะนะบางคนว่าอ้าวแล้วมันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับกรรมเก่าตรงไหนเลยอ่ะมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับกรรมเก่าเลยเนอะแต่เกี่ยวอยู่นิดนึงก็ตรงที่ว่าไม่หวนระลึกถึงอกุศลนั้นอีกแต่การดูเหมือนไม่เกี่ยวแต่มันเป็นความเกี่ยวกล่าวคือ1เมื่อเราไม่ทำอกุศลนั้นอีก2เราไม่ระลึกถึงอกุศลนั้นอีกโดยใจเศร้าหมองเนี่ยแค่นี้ก็จะช่วยให้เราอ่ะ
ไม่มีอกุศลนั้นมาพัวพันกับเราสักเท่าไหร่และ3เรายังทำกุศลใหม่เป็นอาจินดังนั้นเนี่ยตัวกุศลที่ทำใหม่ที่เป็นอาจินนี่แหละมันจะไปช่วยเบียดเบียนและตัดรอนอกุศลเหล่านั้นได้ดังนั้นสรุปแล้วแค่ทำ3ข้อพอไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันก็ตัดกันเองแหละมันก็จะเป็นอโหสิกรรมได้เองนะส่วนอีกกรณีนึงที่บอกว่าการทำให้อกุศลในอดีตชาติไม่ส่งผลอันนี้เราจะบอกว่าไม่หวนระลึกถึงก็คงไม่ได้เพราะว่าอกุศลในอดีตชาติเรารู้ไหมเราไม่รู้ดังนั้นวิธีการแก้ไม่ใช่ว่าจะไม่หวนระลึกถึงอันนี้ใช้ไม่ได้ผลวิธีการแก้ต้องทำให้เรามีคุณสมบัติ5ประการทุกชาติไปชาติไหนมีคุณสมบัตินี้ชาตินั้นเนี่ยอกุศลกรรมในอดีตชาติก็จะส่งผลได้ยากคุณสมบัตินั้นก็คือพวกเราก็เคยได้ยินบ่อยอ่ะ1ปุพเพกตปุญญตาได้สั่งสมบุญไว้ในปางก่อนอยู่เสมอๆก็คือได้สั่งสมบุญไว้เพิ่มเติมอยู่เสมอๆ2ปฏิรูปเทสวาสะการได้อยู่ในถิ่นฐานอันสมควรถิ่นฐานที่เหมาะสมถิ่นฐานที่เป็นสัมมาทิฏฐิ3ก็คือการได้คบหากับสัตตบุรุษสัพปุริสูปนิสยะการได้คบหาสัตบุรุษก็คือการได้สมาคมอยู่เสมอๆกับคนดีๆแล้วก็4ก็คือการได้ฟังธรรมะความรู้จากบุคคลนั่นแหละสัตบุรุษทั้งหลายนั่นเองเราเรียกว่าได้มีโอกาสธรรมัสสวนะคือได้ฟังธรรมอยู่เนืองๆและประการที่5ก็คืออัตตสัมมาปนิธิคือการตั้งตนไว้ในทางที่ถูกที่ชอบก็คืออะไรก็คือการได้เหมือนกับอะไรตั้งปณิธานให้เราดำรงชีวิตอยู่ในทางที่ถูกที่ควรเรียกว่าวางแผนชีวิตดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่ถูกที่ควรอยู่เสมอจริงๆเรามองคุณสมบัติเราก็รู้เลยว่าถ้าเราทำพวกนี้ได้เนี่ยคือไม่ใช่คนดีอ่ะแต่เรียกว่าเป็นคนดีดีอ่ะคือจะบอกเป็นคนดีก็แบบฟังดูมันน้อยไปอ่ะต้องเรียกคนดีดีแล้วโยมคิดว่าถ้าคนดีดีจริงๆเนี่ยโอกาสที่อกุศลวิบากมันจะตามทันเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาแค่นั่นแหละส่วนใหญ่ที่อกุศลวิบากยังตามทันกันได้ที่ดูเป็นคนดีๆนะก็คือแปลว่าคนนั้นน่าจะยังดีไม่ได้พอแค่เป็นคนดีประเภทที่ไม่ค่อยชั่วนะความชั่วไม่ค่อยมีความดีปรากฏบ้างเอ้าถ้าเกิดเจอโยมคนในเจอโยมไปเจอคนในสังคมอ่ะที่ความชั่วไม่มีไม่ค่อยมีเลยนะแต่ความดีก็มีอยู่บ้างเนี่ยโยมจะรู้สึกเขาเป็นคนดีไหมดีไหมดีเห็นคนทำดีหน่อยเราก็รู้สึกแล้วว่าดีอ่ะทั้งที่คนทำดีบางคนเขาก็ยังชั่วกันอยู่นะเราก็ยังว่าดีเลยเห็นเปล่าดังนั้นถ้าเราเจอคนที่ดีแบบประเภทที่ชั่วไม่ค่อยทำเนี่ยถึงจะดีไม่มากก็ดูดีอยู่ดีแหละแบบนี้จริงๆแล้วอกุศลก็ยังอาจจะตามทันได้พอสมควรแต่ถ้าเราดีมากจริงๆเนี่ยดีมากมากนะอกุศลที่ตามทันได้แสดงว่าต้องเป็นอกุศลที่เราทำไว้เยอะหรือทำไว้หนักจริงๆอ่ะมันถึงจะตามทันได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้หนักจริงๆนะยากที่มันจะตามเราได้ถ้าเราดีมากนะดีๆนะคุณสมบัติ5ประการไว้ปริเฉด5เราเรียนกันใหม่นะเอาแบบละเอียดให้มากกว่าเดิมจะได้มาเรียนกันต่อเนอะโยมจะหมายถึงว่าอย่างนี้ใช่ไหมหมายถึงว่าเวลาพอมีเหตุการณ์อะไรในบ้านเมืองเนี่ยบางทีเหมือนเราไม่ได้ยกเอาไปเป็นเทศนาเงี้ยหรออ๋ออยากจะบอกโยมว่าไม่แน่นะเพราะว่าแต่มาคิดว่าเขาก็มีเทศนะแต่เผอิญในตอนที่เขาเทศเราไม่ได้ไปฟังอยู่ตรงนั้นพอดีไงเพราะวัดในประเทศไทยก็มีตั้งเยอะแยะไงบางทีท่านก็พูดนะเพราะว่าแต่มาได้ยินพูดบ่อยนะเวลามีเรื่องอะไรก็จะได้ยินพระยกมาเปรียบเทียบให้ฟังอยู่เรื่อยเลยอยู่เนืองๆเลยอาตมาได้ยินบ่อยอยู่เพราะนั้นเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินก็ได้นะจุดหนึ่งนะหรืออย่างที่สองก็คืออาจจะเปรียบเทียบสั้นๆแล้วจบเราเลยไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยสนใจมาก
หรือก็อาจจะ3อาจจะยังเปรียบเทียบยังไม่เยอะอย่างที่โยมคิดคือโยมคิดว่าอาจจะมาเปรียบเทียบคนจะเปรียบเทียบกันนี้แทบทั้งประเทศเลยเงี้ยใช่มั้ยแต่บางทีเขาอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแค่นั้นเองอะไรเงี้ยก็อาตมาจะบอกโยมอย่างนี้ว่าจะบอกโยมอย่างนี้ว่าถึงต่อให้มีเทศนาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะก็ยังมีแก้กรรมแบบนั้นอยู่ดีอาตมาน่ะโทษโยมจริงๆก็โทษพระด้วยส่วนหนึ่งแต่จริงโทษโยมโทษโยมเพราะอะไรคือยังไงคืออย่างนี้คือจริงๆแล้วอ่ะพวกโยมส่วนใหญ่อ่ะเขาต้องการแบบนั้นคือต่อให้รู้ว่าวิธีแก้กรรมมันมีแบบที่เราบอกเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงมันจะได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันช้าอะไรเงี้ยเขาอยากได้แบบอะไรที่มันดูทันใจทีนี้พอมีใครบอกว่าเนี่ยไปไหว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวได้เลยนะขอพรปุ๊บศักดิ์สิทธิ์มากได้เลยอยากไปไหมก็อันนั้นโยมเป็นส่วนน้อยโยมเป็นพวกชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มใหญ่เขาต้องการพอชนกลุ่มใหญ่ต้องการปุ๊บเขาก็ไปกันพอไปกันเสร็จมันก็เลยมีความสุขอย่างที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นตราบใดที่มีคนต้องการแบบนั้นก็ยังมีคนทำแบบนั้นดังนั้นถ้าเกิดว่ายังมีคนต้องการให้สะดอกเคราะห์เขาก็ต้องพยายามไปหาคนสะดอกเคราะห์จนได้ต่อให้พระไม่ทำเลยเขาก็ต้องไปหาใครทำจนได้แต่ในที่สุดพอคนอื่นทำกันหลายๆคนเข้าก็เลยอาจจะมีพระบางรูปบางท่านก็เลยทำบ้างดีกว่านะมันดีนะมันแบบว่ามีรายได้เยอะเข้าวัดเยอะดีอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นจะได้เอาไปก่อสร้างไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยก็มันก็เรียกว่าความคิดแต่ละคนมันก็แล้วบางทีบางท่านก็มองว่าก็ไม่เป็นไรอะทำแล้วโยมก็ชอบแล้วโยมก็สบายใจก็ทำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดอย่างนั้นด้วยก็ได้อะไรเงี้ยก็เขาก็คิดไม่ผิดอ่ะนะแต่ว่าถ้าอย่างมุมอาตมาก็จะมองว่าเราก็ควรจะให้ความรู้ที่ถูกด้วยแต่เชื่อสิว่าต่อให้สมมุตินะเราทำพิธีเสร็จแล้วเราก็พูดให้ความรู้ที่ถูกต้องถามว่าคราวหน้ามาทำใหม่ไหมก็มาอยู่ดีแหละก็ทำอยู่ดีอ่ะสรุปแล้วต่อให้รู้ก็ยังมาทำอยู่ดีเพราะว่าเห็นว่ามันสบายใจเร็วดีมันเร็วอ่ะเพราะนั้นก็เลยไม่รู้จะว่าอย่างไรก็เลยโทษโยมที่เขาต้องการแบบนั้นแหละมันเป็นเหตุให้ต้องมีอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆแหละใช่ไหมโยมว่าจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าลางเนื้อชอบลางยาถ้าเขาชอบแบบนั้นก็ปล่อยเขาไปเถอะนะแต่เราก็ให้ความรู้ที่ถูกต้องไว้แล้วนะแล้วก็ใครจะทำไม่ทำอย่างไรก็แล้วแต่แต่ละคนนะโยมจะถามว่าไม่จริงเนี่ยนี่เป็นความเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าวิธีการแก้อกุศลกรรมในอดีตชาติมี5ต้องทำให้เรามีคุณสมบัติ5ประการน่ะคุณสมบัติทั้ง5ประการสามารถทำได้ในปัจจุบันทั้ง5ประการไม่ใช่ว่าข้อ1กับข้อ2ต้องเป็นเรื่องของในอดีตชาติไม่จริงเพราะว่าอะไรเพราะ1เขาบอกว่าการได้สั่งสมบุญไว้แต่ในปางก่อนถามโยมว่าคำว่าในแต่ปางก่อนเนี่ยมันคืออะไรมันหมายถึงอดีตใช่มั้ยแล้วถามว่าเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วกับปัจจุบันตอนนี้มันเป็นอดีตมั้ย1ชั่วโมงที่แล้วดังนั้นถ้าเกิดเราทำบุญไว้ตั้งแต่1ชั่วโมงที่แล้วมันเป็นการสั่งสมบุญไว้ในปางก่อนไหมสั่งสมแล้วบุญที่ทำในชาตินี้สามารถส่งในชาตินี้เลยได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยได้แล้วดังนั้นคำว่าสั่งสมบุญไว้แต่ปางก่อนหมายถึงว่าต้องเร่งรีบสั่งสมบุญตั้งแต่ตอนนี้แหละเพื่อให้มันเป็นบุญที่สั่งสมไว้ในแต่ปางก่อนอยู่เนืองๆไม่ใช่แต่ปางก่อนที่รอมาจากในอดีตชาติอย่างเดียวไม่ใช่และในอดีตชาติไม่สำคัญเท่ากับในปัจจุบันด้วยดังนั้นสั่งสมตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยสำคัญกว่าที่จะได้สมบัติเราครบ5ข้อข้อ2ที่บอกอยู่ถิ่นฐานที่เหมาะสมถิ่นฐานที่เหมาะสมไม่ได้แปลว่าต้องเป็นตอนชาติกำเนิดหรือตอนเกิดอย่างเดียวถิ่นฐานที่เหมาะสมเนี่ยแม้แต่ในปัจจุบันเราก็ยังมีคำว่าถิ่นฐานที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมได้ยกตัวอย่างแค่อย่างในประเทศไทยเราประเทศเดียวบางคนบอกประเทศไทยเป็นประเทศถิ่นฐานที่เหมาะสมเพราะมีพุทธศาสนาคำตอบคือมันก็ไม่ได้จริงเสมอไปเพราะในประเทศไทยเราก็มีหลายจุดที่ไม่มีพุทธศาสนาและในที่มีพุทธศาสนาบางทีก็ไม่มีการสนใจอะไรกันเลยก็มีถามว่าเราสามารถไปหาในจุดที่มีคนที่สนใจที่เราจะไปหาความรู้ได้เจอกัลยาณมิตรได้ฟังธรรมได้เลยไหมเราก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นต่อให้เราอยู่มุมไหนของประเทศไทยเราก็สามารถที่จะไปเจอสัตบุรุษได้
ซึ่งก็คือเท่ากับว่าเราสามารถไปอยู่ถิ่นฐานที่เหมาะสมได้เพราะถิ่นฐานที่เหมาะสมคือถิ่นฐานที่จะเป็นเหตุให้เราได้มีโอกาสทำบุญกุศลอยู่เนืองๆเป็นเหตุให้เราได้เจอกับคนที่เป็นกัลยาณมิตรคือเป็นสัตบุรุษเป็นบุคคลที่ชักนำให้เราไปสู่ทางที่ถูกต้องอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรออดีตอาตชาติมาส่งผลปัจจุบันเรานี่แหละหาปฏิรูปประเทศวาสากันเองได้เลยนะเหมือนอย่างที่อาตมายกตัวอย่างว่าอย่างมายุพุทธของเราเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นปฏิรูปประเทศวาสานะเออไม่เหมือนชมกันเองยังไงก็ไม่รู้นะบอกไม่ถูกเลยเออแต่จริงๆเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะชมกันเองอย่างเดียวนะคือที่อื่นหลายที่ก็เหมาะสมนะพูดถึงเรื่องเหมาะสมเล่าให้ฟังโยมบางคนชอบบ่นว่าเนี่ยเขาเจอแต่อะไรไม่ดีเช่นเจอแต่พระไม่ดีเจอแต่ที่อะไรไม่ดีเจอแต่อะไรไม่ดีไม่ดีแต่บอกอ้าวทำไมอาตมากลับรู้สึกอาตมาเจอแต่อะไรดีๆฮะสถานที่ดีๆพระดีๆคนดีๆทำไมเราเจออ่ะแล้วทำไมคุณไม่ค่อยเจออ่ะมันเป็นยังไงนะต้องกลับไปหาตัวคุณเองแล้วล่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวสถานที่ตัวบุคคลแต่มันอยู่ที่กรรมของเรามากกว่าที่เราชักนำให้เราไปเจอคนดีหรือไม่ดีมากกว่าเพราะโยมเคยได้ยินประโยคไหมที่เขาบอกว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าฝนตกขี้มูไหลอะไรอย่างนั้นอ่ะประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเป็นแบบภาษาบาลีเขาใช้ว่าคบคนเช่นไรก็เป็นเช่นคนนั้นเพราะฉะนั้นการที่คนมันจะคบกันเนี่ยคือมันจะไหลเข้าไปหากันโดยอัตโนมัติโอ้อาตมาเห็นเยอะเห็นง่ายๆจากพวกนักเรียนที่เวลาเขาห้องเรียนกันนักเรียนมารวมกันเนี่ยมันจะจับแยกกันโดยอัตโนมัติเรื่องจริงเลยต่อให้เป็นเด็กใหม่สมมติโยมเข้าสมมติเขาเรียนม.1 นะเป็นเด็กใหม่ล้วนๆไม่มีใครเคยรู้จักกันมาก่อนทุกคนเป็นคนใหม่หมดมาสัก20คนมาอยู่กันเนี่ยวันแรกๆอาจจะยังจับกลุ่มมั่วธาตุยังไม่ค่อยเข้ากันแต่ผ่านไปสักสัปดาห์หนึ่งนะมันจะเริ่มมีบล็อกกลุ่มของกันแล้วกลุ่มนี้อย่างนี้กลุ่มนี้อย่างนี้กลุ่มนี้และไอ้แต่ละกลุ่มเรารู้นิสัยเลยเราเห็นหน้ากลุ่มซุปปุ๊บเราดูออกเลยว่ากลุ่มนี้เป็นยังไงเพราะว่ามันสไตล์เดียวกันหมดถ้ามันคนละสไตล์มันเข้ากันไม่ได้หรอกมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันจะค่อยๆแยกออกจากกันโดยอัตโนมัติกลายเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนไม่ค่อยสนิทเพื่อนไม่สนิทเอาซะเลยแต่อยู่ห้องเดียวกันอะไรเงี้ยมันจะมีแบ่งเกรดเพื่อนโดยอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นไอ้ใครบอกปฏิรูปประเทศวาสะหรือสัปปุริสูปานิสยะเนี่ยเหมือนกับว่าต้องอาศัยในอดีตอะที่มีโอกาสทำให้เราอยู่ถิ่นฐานเหมาะสมได้เจอคนที่ดีอะไม่จริงเสมอไปทำให้อยู่ปัจจุบันด้วยปัจจุบันด้วยเราก็มีผลแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเจอแต่คนดีๆนะบางทีเราก็เจออะไรไม่ดีเหมือนกันเจอวิบากเจออะไรไม่ดีเหมือนกันแต่เรายังรู้สึกว่าอย่างน้อยเรายังได้เห็นอะไรที่ดีๆเยอะเรายังรู้สึกว่าเยอะยังมีโอกาสได้อยู่กับดำเนินชีวิตกับสิ่งที่มันดีๆมากอันนี้ถือเป็นบุญกุศลของเราเองนะไม่ใช่วิบากอย่างเดียวเป็นบุญกุศลที่เราทำมันจึงมีผลอย่างนั้นด้วยนะเพราะนั้นพอเข้าใจนะอย่างกรณีที่โยมอรุณีถามถึงเรื่องว่าบางทีอย่างพวกเรื่องวิบากกรรมเรื่องอะไรต่างๆพวกเนี้ยจริงๆเราก็สามารถเอามาเทศนาได้แหละแล้วแต่มาเชื่อว่าคนก็เทียบกันเยอะอย่างตอนนี้โยมเห็นไม่มีข่าวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยโหดกันเยอะนะเราเห็นชัดเลยว่าปัจจุบันคนโหดกันมากขึ้นเพราะว่าคนไม่สนใจพุทธศาสนาพูดไปก็วนที่เดิมอ่ะเพราะเคยพูดหลายหนอ่ะว่าคนไทยไม่สนใจพุทธศาสนาดังนั้นพอมีเรื่องอะไรเกี่ยวกันในพุทธศาสนาตัดสินไม่ถูกคือหมายถึงว่ามองว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอ่ะบางทีมองไม่ถูกอันที่ถูกก็คิดว่าผิดอันที่ผิดก็คิดว่าถูกอะไรเงี้ยหรืออย่างเวลาเกิดปัญหาอะไรกันแล้วแก้ปัญหาไม่ตรงจุดแก้ไม่เป็นแก้ไม่ได้เพราะว่าคุณไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะอย่างปัญหาของพระอย่างหนึ่งในปัจจุบันเท่าที่อาตมาเจอกันเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือปัญหาของการที่จัดการบริหารจัดการต่างๆไม่คล่องไม่ทำได้ตามใจปรารถนา100% คืออย่างสมมติเราเป็นเจ้าวาดเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะทำอะไรได้ตามใจหมดเลยบางอย่างจะทำอะไรดีๆก็ทำยากบางอย่างทำไม่ดีก็มีแต่บางทีทำไม่ดีกับทำง่ายก็มีแปลกทำได้เลยไม่ค่อยมีใครขวางแต่ที่ดีๆบางทีทำก็ยากเพราะว่ามันมีเรื่องของบริหารเรื่องการจัดการเรื่องอะไรต่างๆอันนี้โยมเห็นจากข่าวเห็นไหมที่ข่าวที่เขาบอกว่าพระฆ่าสามเณรข่าวนี้จริงผู้สื่อข่าวโปรยหัวไม่ดีเลยใช้คำว่าพระฆ่าสามเณรจริงๆข่าวนี้ต้องโปรยใหม่ว่า
มีคนฆ่าสามเณรมาบวชหนีมาบวชเป็นพระจับคนที่ฆ่าสามเณรแล้วหนีมาบวชเป็นพระได้แต่เขาไม่โปรยแบบนี้เขาโปรยบอกว่าจับพระฆ่าสามเณรแล้วเป็นไงเข้าใจผิดเลยไหมใช่มาต่างอะไรใช่มากว่าอาตมาจะรู้ว่าข่าวจริงๆคือคนที่ฆ่าแล้วหนีมาบวชเป็นพระผ่านไปวันกว่าและสองวันฟังอยู่หลายวันแล้วประมาณ 2-3 วันแล้วเพิ่งจะรู้ว่าตกลงไอ้คนที่ฆ่าเนี่ยมันฆ่าก่อนแล้วค่อยหนีมาบวชเป็นพระนะเพิ่งรู้ตอนแรกๆก็เข้าใจว่าเป็นพระฆ่าเนรมา 2-3 วันแล้วคิดดูสิว่าแล้วพยายามฟังก็เขาก็บอกว่าก็เป็นพระฆ่าสามเณรเขาก็พูดอย่างนี้มาตลอดจนวันล่าสุดเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะเห็นข่าวว่าตกลงเป็นการหนีมาบวชนะแล้วน่าจะเป็นการตั้งใจมาบวชเพื่อกลบหลักฐานเพราะว่ามาบวชเสร็จแล้วพยายามจะสร้างพระพุทธรูปสร้างอะไรปิดอยู่ตรงนั้นตรงที่ฝังสามเณรไว้อะนั่นน่ะนะกรณีนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าทางจะยาวนะยาวอาตมาว่าไม่ใช่แค่เล็กน้อยแล้วดูลักษณะแล้วน่าจะยาวนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีสาวไปแล้วว่าคนที่ฆ่าเนี่ยตอนยังไม่บวชเนี่ยตอนนั้นนะมีอิทธิพลคุมวัดทั้งวัดบริหารงานเงินวัดทั้งหมดแล้วที่น่าแปลกคือเจ้าวาดเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดระดับชั้นเจ้าคุณพระเทพชั้นเทพถึงปัจจุบันจะอายุมากแล้วอะแต่โดนคุมอะมันน่าคิดนะระดับเจ้าคณะจังหวัดระดับชั้นเทพโดนคุมแล้ววัดอื่นอะนั่นน่ะน่าคิดนี่อันนี้ฝากไว้เนี่ยว่าบริหารบางทีก็ทำอะไรลำบากมันมีเรื่องของหลายๆอย่างอิทธิพลเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนอะอ่ะอันนี้เล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างกลับมาของเราต่อกันดีกว่าเออโยบอกเปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเร็วเนอะเราเรียนธรรมะแล้วเราจะต้องสามารถปรับใจของเราได้ตามสถานการณ์ได้ดีเนอะอย่างเล่าที่เสร็จบางคนก็แบบอาจจะเครียดตามต้องบอกเลยอย่าไปเครียดกับมันนะทุกอย่างมันปัญหาในโลกนี้มันมีปัญหาอยู่เสมอปัญหาในโลกนี้ไม่มีวันจบหรอกแต่ว่าทุกอย่างก็มีไว้แก้ไขและมีไว้จัดการไม่ได้มีไว้ทุกข์ไปกับมันนะเหมือนที่มีใครเขียนนะแต่มาชอบเหมือนกันนะเขาใช้คำว่าทุกข์มีไว้เห็นไม่ได้มีไว้เป็นนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเจ้าคุณประยุทธ์เป็นคนเขียนนะเจ้าคุณประยุทธ์ก็คืออประยุทธ์โตอ่ะนะเอาเดี๋ยวก่อนนะยศสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์บางทีก็ไม่ค่อยอยากเรียกสมณศักดิ์เท่าไหร่เพราะบางทีไปจำของเก่าจำของใหม่ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะพอจำผิดเรียกผิดไปมันก็ดูกระไรอยู่นะเรียกชื่อเนี่ยรอดตัวยังไงก็ถูกแน่นอนนะแต่ไม่แน่ใจว่าท่านเป็นคนเขียนหรือเปล่านะแต่ว่ารู้สึกคุ้นๆว่าท่านเขียนนะว่าทุกมีไว้เห็นทุกข์ไม่ได้มีไว้เป็นนะนั่นแหละข้อความหมายนี้ก็คือให้ชัดเจนเลยว่าทุกข์มีไว้ให้เรารับรู้แต่ไม่ใช่ให้เราไปรู้สึกกับมันนะเราต้องไม่รู้สึกทุกข์ไปกับมันแต่เราแค่รับรู้บางคนเนี่ยอย่างเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนอื่นแท้ๆเราไม่น่าจะทุกข์ไปกับมันใช่ไหมแต่ปรากฏเราก็ทุกข์ไปกับมันด้วยแทนที่จะมีไว้รู้กับกลายเป็นมีไว้รู้สึกไปรู้สึกทุกข์ไปกับมันด้วยนะซึ่งไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มเรียนรู้มากๆเราต้องแบบทำให้ฉลาดขึ้นนะเราสามารถที่จะรู้กับเรื่องราวต่างๆเยอะแต่ไม่ทุกข์ไปกับมันทีนี้กลับมาดูของเราแล้วนะเนื้อหาในปริเชตที่7ของเราเรื่องโพชฌงค์เนี่ยพอเริ่มเรียนทันนะเริ่มจบเร็วเริ่มจบทันอาตมาเริ่มยืดเยื้อแล้วเริ่มออกนอกเรื่องก็มีนะตอนแรกๆก็เป็นห่วงกลัวจะเรียนจบไม่ทันนะตอนนี้ดูแล้วจบทันนะยังไงก็ทันแน่เพราะว่าเราสรุปยืนยันเป็นมั่นเหมาะแล้วว่าเราจะสอบวันที่16กรกฎาคมนะแล้วก็วันที่22ก็จะเป็นวันเปิดเรียนภาคใหม่เพราะฉะนั้นวันที่16กรกฎาคมถ้าท่านใดไม่ได้สอบนะก็ไม่ต้องมานะเพราะว่ามีเปิดเรียนก็จริงแต่ว่าคือเปิดสอบเฉยๆดังนั้นก็ไม่ต้องมาถ้าไม่ได้สอบนะแต่ถ้าท่านได้สอบก็ต้องมาสอบด้วยนะ16กรกฎาคมกันนะเออแต่พูดถึงสอบอาตมาลืมไปเลยว่าช่วงเช้าเราเรียนแค่2ชั่วโมงนี่นาถ้าเกิดเราสอบอ่ะเราจะทำทันหรือเพราะว่าสอบจริงๆมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงมีวิธีเดียวก็คือสอบเลยถึงเที่ยงไปเลยเที่ยงครึ่งนะเออประมาณนั้นนะเออนั้นก็ต้องบอกโยมไว้ก่อนนะวันสอบ
วันสอบนี่คือไม่ใช่เลิกเที่ยงนะต้องอาจจะต้องยืดเยื้อไปเที่ยงครึ่งบ่ายโมงกว่าโยมจะเสร็จนะโยมจะได้จัดสรรเวลาเรียบร้อยนะเอาตามนั้นนะตามนั้นเลยเพราะของเราสอบช่วงเช้านะเรียนช่วงเช้าเราก็สอบช่วงเช้านี่แหละนะเพราะฉะนั้น16กรกฎาก็คือไม่เรียนมีแต่สอบแต่ถ้าก่อนหน้านั้นเรายังเรียนเรื่อยๆแม้เราเรียนจบเราก็จะเรียนทบทวนเนี่ยคนที่ไม่สอบก็ทบทวนได้นะพอถึงแม้จะทบทวนเตรียมสอบแต่การที่เราไม่สอบเราก็จะได้ทบทวนความคิดวิธีการคิดเนื้อหาอะไรด้วยก็เป็นเรื่องดีนะเพราะแจ้งให้ทราบก่อนนะอาทิตย์นี้มันเรียนของเราเลยเรื่องอะไรนะอ๋อที่อาตมาจะหยุดสอนน่ะเหรอวันที่หยุดเนี่ยที่แน่นอนแล้วชัวร์เลยชัวร์ที่สุดเลยคือ17มิถุนายน1วันนะวันเสาร์นะหยุด1วันส่วนวันอื่นในเดือนมิถุนายนเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วน่าจะไม่มีหยุดละขอนึกดูก่อนไม่มีเดือนมิถุนายนเรียนทุกวันไม่มีหยุดแล้วแต่ส่วนกรกฎาคมเนี่ยเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มอีกนิดนึงยังไม่ชัวร์วันอีกนิดนึงนะแต่วันที่ยุคกรกฎาที่หยุดแน่ๆก็คือวันที่8เพราะว่าโยพุทธจะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าเป็นวันอาสันหบูชาเพราะนั้น8กรกฎาเนี่ยหยุดแน่นอนชัวร์อยู่แล้วอันนี้ก็ชัวร์เหมือนกันนะ8กรกฎาเนี่ยชัวร์ส่วน9กรกฎาน่าจะไม่หยุดนะน่าจะเรียนเพราะว่ากิจกรรมโยพุทธไม่มีนะวันเข้าพรรษานะแต่มาก็น่าจะไม่มีอะไรก็น่าจะสอนได้ไม่มีปัญหาอะไรนะวันหยุดด้วยเหรอ17มียอหยุดแล้วก็8กรกฎาหยุดนะ2วันแน่ๆนะตอนนี้นะส่วน16กรกฎาคือวันสอบแล้วก็22กรกฎาคือเปิดเรียนใหม่นะ22คือเปิดเทอมใหม่นะนะมาดูตอนแรกก็จะยังไม่เล่า กลายไปต้องเล่าอีกแล้วเหรอเนี่ย คือมันมีความเอาวันก่อนแจ้งโยมไปทีแล้วใช่ไหมแต่มันมีความผิดพลาดกันทางเทคนิคกันนิดนึงนะแล้วโยมคุยกับโยมเจ้าหน้าที่ทางโยมวัชรพรเรียบร้อยแล้วก็เลยสรุปว่าพอมันผิดพลาดไปแล้วอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็เขาสื่อสารกันผิดพลาดยังไงนะก็เลยสรุปว่าก็ต้องตามนั้นแหละก็คือเทอมใหม่เนี่ยอาจารย์ทวีท่านจะสอนปริเชษ126เปิดรับใหม่เข้ามาใช่ไหมส่วนอาตมาจะสอนปริเชษ3กับ7เหมือนเดิมเป็นของรุ่นที่ตอนนี้กำลังเรียน127 126อ่ะจะขึ้นมาส่วนเทอมคอร์สใหม่ที่จะเปิดอันใหม่เนี่ยที่เป็นปริเชษ4เนี่ยเห็นโยมวัชรพรบอกเป็นพระมหาฉลาดนะชื่อพระมหาฉลาดจักรวโลซึ่งอาตมาก็ไม่รู้จักนะรู้จักแต่ชื่อแต่ไม่รู้จักตัวนะก็มันเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคของเขานิดหน่อยนะไม่เกี่ยวกับอาตมานะแต่มาแจ้งไปแล้วแต่ว่ามันไม่ทันไปแล้วเพราะว่าเขาผิดพลาดกันไปแล้วยังไงไม่รู้นะตอนมาแจ้งไปกว่าโยมวัชรพรจะทราบว่าตกลงว่าที่ตมานิมนต์อาจารย์มันสักมาสอนก็เลยฟาวไว้ก่อนนะเพราะว่าทางนู้นก็คอนเฟิร์มพระมหาฉลาดไปแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะก็เลยเป็นว่าเอาก็ตามนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นเลยแล้วเดี๋ยวเทอมถัดไปเดี๋ยวว่ากันใหม่เพราะครั้งนี้ตมาคอนเฟิร์มไว้ก่อนแล้วดักก่อนเลยนะแล้วคาดว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเทอมต่อไปอาตมาจะอาจจะขึ้นไปสอนปริเชษ5นะตามขึ้นไปดักเจอโยมต่อปริเชษ5แล้วก็จะนิมนต์อาจารย์บรรศักดิ์ท่านมาปริเชษ3กับ7นะอย่างเงี้ยนะสลับกันบ้างจะได้เปลี่ยนเนื้อหาสอนกันบ้างนะแต่ไม่เปลี่ยนหน้าพวกโยมกับอาตมาไม่เบื่อกันก่อนนะเอาเป็นว่าตามนั้นแหละเพราะว่าเขาคอนเฟิร์มกันไปแล้วตามนั้นนะอะไรนะไม่ใช่3เดือนสิเทอมหนึ่งมัน6เดือนอ้าวเหรอนี่โหอันนี้พูดเหมือนกับว่ากิจธุระเยอะมากแล้วแบบว่ามาเรียนนี่คือเบียดเวลามาสุดชีวิตเลยนะโอ้ตายแล้วมีบุญมากเลยเนี่ยที่แบบพยายามเบียดเวลามาเรียนเนี่ยโอ้โหดีก็เอาว่าเดี๋ยวรอดูวันที่22อีกทีแล้วกันเพื่อความชัวร์นะอาตมาก็ชักเริ่มไม่ค่อยมั่นใจอะไรแล้วนึกถึงคำที่พุทธเจ้าบอกว่าอนาคตเป็นของไม่แน่นอนนะสัปดาห์หนึ่งเยี่ยว่าอย่างหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเปลี่ยนอีกแล้วนะ
นะตามนั้นแหละนะเดี๋ยวมาตกลงมาดูโพชฌงค์กันดีกว่าโพชฌงค์มี7ข้อนะเดี๋ยวโยมบอกจะไม่ได้ขึ้นเลยโพชฌงค์มี7ข้อดูในหนังสือหน้าจริงๆโพชฌงค์ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่อาตมาเชื่อว่าหลายท่านก็ได้ยินบ่อยๆอยู่เสมอๆนะเนื้อหาตัวหัวข้ออยู่หน้า126นะหน้า126นะโพชฌงค์เนี่ยเป็นหัวข้อที่6ในโพธิปักขิยธรรมนะโพธิปักขิยธรรม37มีอะไรบ้างก็มีหัวข้อที่1คือสติปัฏฐาน2คือสัมมาปัฏฐาน2 อย่างเนี้ยมีอย่างละ4หัวข้ออ้าวต้องมีอย่างด้วยนี่เนอะมีที่มี4หัวข้อก็คืออิทธิบาทเอาใหม่ๆแล้วก็หัวข้อที่3คืออิทธิบาทนะ3หัวข้อเนี่ยมีอย่างละ4หัวข้อก็คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4มีทั้งหมด3หัวข้อที่มีอย่างละ4หัวข้อย่อยนั่นเองนะก็รวมเป็นทั้งหมด12ข้อไปแล้วต่อมาก็จะเป็นข้อที่มากกว่า4ก็คืออินทรีย์กับพละอินทรีย์กับพละก็จะมีอย่างละ5ข้อนะดังนั้นก็เพิ่มมาอีก10นะก็จะเป็น22แล้วแล้วต่อมาก็เป็นโพชฌงค์กับมรรคโพชฌงค์กับมรรคจะมี7กับ8นะหัวข้อไม่เท่ากันจำนวนข้อไม่เท่ากันนะ7กับ8ก็เป็น15 15ไปบวกกับ22เดิมก็จะกลายเป็น37นะทั้งหมดก็จะได้ทั้งหมดโพธิปักขิยธรรม37ประการนั่นเองแล้วก็มีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4นะเสร็จแล้วก็อินทรีย์5พละ5นะแล้วก็โพชฌงค์7มรรคังคะหรือมรรค8นะเราก็แบบพูดแบบเว้นวรรคเว้นวรรคนิดหนึ่งนะสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5แล้วก็โพชฌงค์7มรรค8แบ่งไว้เลยเป็น3หัวข้อ2ข้อแล้วก็2ข้อทั้งหมด7หัวข้อด้วยกันนะในเรื่องของโพชฌงค์เนี่ยหน้า126โพชฌงค์มีทั้งหมด7ข้อด้วยกัน7ข้อย่อยโพชฌงค์เนี่ยคำแปลเขาใช้คำว่าเป็นองค์แห่งการรู้อริยสัจ4เราต้องนึกถึงคำแปลก่อนเสมอเพราะจะได้รู้ว่าอ๋อกำลังพูดเรื่องอะไรกันอย่างสติปัฏฐานเนี่ยคือพูดถึงเรื่องของการตามระลึกถึงอยู่เนืองสัมมาปัฏฐานพูดถึงเรื่องการความพยายามนะความพยายามในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทเป็นเรื่องของอะไรนะกำลังที่แรงกล้าเพื่อเป็นหนทางแห่งการรู้ในเรื่องของมรรคผลนิพพานแล้วก็อย่างอินทรีย์เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองนะพละคือเป็นเรื่องของกำลังนะพลังแล้วก็ส่วนของโพชฌงค์เป็นองค์แห่งการรู้อริยสัจ4เขาว่าเป็นองค์แห่งการรู้อริยสัจ4มันก็เหมือนกับเป็นชิ้นส่วนเป็นส่วนประกอบที่จะช่วยทำให้รู้ในเรื่องของอริยสัจ4เพราะนั้นโพชฌงค์จะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะเกี่ยวกับใช้ปัญญาเยอะจะเกี่ยวพวกปัญญาต้องใช้ปัญญามากๆลองสังเกตดูองค์ธรรมของโพชฌงค์ก่อนยังไม่ทันดูหัวข้อเลยเนอะแต่จะมาให้ดูองค์ธรรมก่อนเลยลองสังเกตดูองค์ธรรมเนี่ยมันจะเป็นมหากุมหากิอย่างละ8ดวงมหากุศล8มหากริยา8อัปปนาชวนา26และสังเกตข้ออื่นก็จะคล้ายๆกันหมดเลยแม้บางข้ออาจจะดูชื่อมันแปลกไปแล้วดูมันน้อยกว่าเนี่ยอย่างเช่นมหากุสัมสีเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือจะเป็นมหากุโสมนัสสีอะไรเงี้ยหรือจะเป็นอัปปนาชวนะเนี่ยที่อาจจะมีชื่อแปลกๆเช่นในปีติจะเรียกว่าสัปปีติกะอัปปนาชวนะ30อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ดูโดยรวมทั้งหมดคือชวนะพอดูปั๊บเรามองให้โดยรวมเราเห็นเลยทั้งหมดคือชวนะหมายความว่าองค์ธรรมจะเป็นชวนะเท่านั้น
นะชวนาเท่านั้นที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ในบางหัวข้อในหมู่ในหมวดของโพธิปักขิยะเนี่ยในบางหมวดเนี่ยแม้ไม่ใช่ชวนาก็เอานะก็นับแต่อันเนี้ยจะเป็นชวนาแต่ถ้าเราดูโดยรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่เราเรียนมาโพธิปักขิยะเนี่ยส่วนใหญ่องค์ธรรมจะอยู่กับชวนาเป็นหลักเลยเรียกว่าอยู่กับชวนาเป็นแทบทั้งหมดเลยและโดยเฉพาะบางหมวดเนี่ยเอาเฉพาะชวนาที่เป็นกุศลด้วยกริยาไม่เอาอันนั้นจะเน้นถึงกรณีของคนที่ยังไม่บรรลุหัวข้อที่เน้นถึงคนที่ไม่บรรลุจะเอาเฉพาะในฝั่งกุศลฝั่งกริยาจิตจะไม่นับจะไม่นับถึงคนที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะว่าพระอรหันต์เป็นคนที่จบสิ้นของการกำจัดกิเลสแล้วแต่อย่างกรณีโพชฌงค์เนี่ยเอาอยู่ในฝั่งมหากริยาด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่านับรวมผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วด้วยดังนั้นเนื้อหาของที่บอกองค์แห่งการรู้อริยสัจ4เนี่ยเขาเน้นถึงเนื้อหาที่จะบรรลุบรรลุอริยสัจ4คือบรรลุเป็นพระอริยะในระดับต่างๆจนถึงเป็นพระอรหันต์แต่ก็ยังหมายรวมถึงของพระอรหันต์ด้วยคือแม้บรรลุแล้วก็ยังนับให้ดังนั้นยกตัวอย่างเช่นสติเจตสิกที่อยู่ในมหากริยา8ก็นับเป็นสติสัมโพชฌงค์ด้วยทั้งที่จริงๆมองดูคือนั่นคือบรรลุแล้วเพราะนั้นโพชฌงค์เนี่ยถึงจะใช้คำว่าองค์แห่งการรู้ก็จริงแต่ก็รวมถึงคนที่บรรลุแล้วก็นับเหมือนคล้ายๆอุปมาเหมือนเราพูดถึงเนื้อหาเรียนสมมติเราบอกเนื้อหาเรียนของม.1 อย่างเงี้ยถึงแม้คนที่เรียนจบแล้วเนื้อหาเรียนเราก็ยังนับให้อยู่ถึงแม้เขาจะรู้แล้วก็ตามก็ยังบอกว่าเนื้อหาเนี้ยเป็นเนื้อหาของม.1คือไม่ได้มองว่าคนเรียนนั้นจะต้องเรียนแล้วหรือยังแต่เราแค่พูดถึงตัวเนื้อหาที่เขาเรียนเนี่ยว่าเนื้อหานี่เป็นของม.1นะอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันเนื้อหานี่คือเนื้อหาที่เป็นองค์แห่งการที่จะไปรู้อริยสัจทั้ง4ดังนั้นองค์ที่จะไปรู้เนี่ยแม้คนที่ได้เรียนรู้ตามแล้วรู้แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วตัวองค์ของการรู้ของเขาก็ยังนับว่าเป็นองค์แห่งการรู้อยู่ดีนึกออกนะดังนั้นโพชฌงค์จึงหมายรวมหมดนะฟังตั้งนานบางท่านอาจจะเริ่มนึกแต่มาจะบอกอะไรวะเพราะจริงพอเรียนบางทีเราต้องนึกนะว่าเอ๊ะที่คนสอนจะพูดเนี่ยเขาจะบอกอะไรเราเพราะมันเป็นเนื้อหามันเป็นสิ่งสำคัญไงเหมือนที่เวลาเรียนหนังสือบางทีก็จะเรียกอะไรนะมีการอะไรนะเขียนว่าโครงสร้างการเรียนแผนการเรียนจุดมุ่งหมายอะไรเงี้ยจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรที่สอนเรื่องนี้อะไรเงี้ยให้เด็กเรียนอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมแบบนั้นอะถามว่างี้เราต้องการจะบอกอะไรต้องการจะบอกว่าเนื้อหาหัวข้อเนี้ยมันเป็นเนื้อหาของการที่จะใช้เพื่อบรรลุเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์แต่เนื้อหาเหล่านี้ถึงแม้เมื่อเราทำสำเร็จแล้วเราเป็นพระอรหันต์แล้วตัวเราก็ยังมีเนื้อหาเหล่านี้อยู่มีองค์เหล่านี้อยู่กับเราแต่ถึงมีองค์อยู่กับเราเราก็ยังเรียกว่าองค์เนี้ยเป็นไปเพื่อการรู้อริยสัจ4พอนึกออกใช่ไหมเหมือนสมมติโยมฝึกสติเราบอกสติมีไว้เพื่อให้เป็นช่วยให้บรรลุเป็นพระอริยะวันหนึ่งพอโยมฝึกไปจนบรรลุแล้วแล้วโยมก็กลับมาเจริญสติเหมือนเดิมเพราะถึงบรรลุแล้วเราก็ยังมาเจริญสติได้เราก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าสติเนี่ยเป็นไปเพื่อการรู้อริยสัจ4ทั้งนั้นที่เราก็รู้แล้วแหละเราบรรลุไปแล้วแหละแต่เราก็ยังบอกสติที่เรามีเนี่ยมันเป็นไปเพื่อบรรลุนะเป็นองค์รวมที่ใช้ในการองค์ประกอบกันเพื่อบรรลุอย่างนั้นอะถึงแม้เราจะบรรลุแล้วก็ตามเราก็ยังพูดถึงทีนี้มาดูหัวข้อโพชฌงค์มีทั้งหมด7หัวข้อด้วยกันคือ1สติ2ธรรมวิจยะ3วิริยะ4ปีติ5ปัสสัทธิ6สมาธิและ7อุเบกขาถ้าเราเรียนมาตั้งแต่หมวดแรกมาถึงหมวดเนี้ยเราจะสังเกตว่าองค์ธรรมหัวข้อองค์ธรรมพวกนี้หลายอันมันก็ซ้ำกันอยู่ที่เดิมอ่ะคือพูดแล้วก็มาพูดอีกอย่างสติเราก็พูดมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมสติปัฏฐานก็มีสติสัมมาปัฏฐานไม่มีแล้วก็มาอิทธิบาทก็ไม่มี
แล้วก็มาอินทรีย์ก็มีสติพละก็มีสติแล้วเดี๋ยวไปเรียนเรื่องมรรคต่อก็มีสติอีกเพราะนั้นเห็นไหมหัวข้อเดียวเป็นได้ตั้งหลายหมวดเป็นเรื่องสำคัญเหมือนคนคนหนึ่งที่มีความสามารถที่หลากหลายสามารถทำงานได้หลายอย่างพอไปพูดถึงงานด้านไหนก็มีเขาทำงานอีกแล้วพอพูดอีกด้านหนึ่งอ้าวก็มีเขาทำงานอีกแล้วเพราะว่าเขาเก่งอะว่ากันเถอะเก่งหลายอย่างที่เราจะพูดบ่อยเช่นสติเราพูดบ่อยแหละวิริยะก็มีเยอะแล้วก็สมาธิสามตัวเนี้ยเราพูดไปค่อนข้างเยอะแล้วก็คือสติวิริยะสมาธิอันนี้เราพูดไปเยอะนะแต่เราก็ยังต้องพูดถึงอีกนิดนึงแต่อันที่เรายังไม่ค่อยพูดเดี๋ยวเราจะพูดเยอะหน่อยนะดูข้อแรกก่อนคือสติสัมโพชฌงค์ก็คือตัวความระลึกได้เป็นองค์แห่งการรู้อริยสัจ4เพราะฉะนั้นถ้าเธอบางคนจะถามว่าแล้วสติปัฏฐานจะนับเป็นสติสัมโพชฌงค์ได้ไหมสติปัฏฐาน4อ่ะจะนับเป็นสติสัมโพชฌงค์ได้หรือเปล่าคำถามอย่างนี้มันก็เหมือนถามถึงคนหนึ่งคนอะว่าคนนี้มันเป็นทำงานตำแหน่งนี้แล้วมันมาทำงานตำแหน่งนี้อีกได้ไหมนั่นอะก็ทำได้เพราะมันเป็นตำแหน่งที่เขาสามารถทำได้เพราะเขาใช้ความสามารถเดิมของเขาเพียงแต่เปลี่ยนที่ทำงานแต่เป็นความสามารถเดิมเพราะก็คือสติอย่างเดิมนั่นแหละสติปัฏฐานนั่นแหละก็เป็นสติสัมโพชฌงค์ด้วยนั่นเองเป็นองค์แห่งการรู้อริยสัจ4นะแต่สติสัมโพชฌงค์นี้ก็คืออยู่ในมหากุศล8มหากริยา8แล้วก็อัปปนาชวนา26อัปปนาชวนา26ก็คืออะไรมหากัตตากุศล9มหากัตตากริยา9แล้วก็โลกุตระจิต8อันนี้คือสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์มีไว้ทำอะไรดูแผ่นนี้เสริมเข้าไปนี่สติสัมโพชฌงค์เนี่ยก็คืออยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่นะคำอธิบายจะอยู่หน้าที่138นะเปิดดูหน้า138พอไหนๆเปิดแล้วเราก็เลยงั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาพูดถึงเขาโพชฌงค์อีกนิดนึงก่อนด้วยนะเพราะในเปิดแล้วเดี๋ยวหลายคนมองพอมองเสร็จเดี๋ยวก็ใจจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นพูดเรื่องอื่นเดี๋ยวไม่ฟังก็คือหน้า138ตรงที่เขาเขียนบอกว่าวจนัตถะของโพชฌงค์เนี่ยก็คือตัวคำว่าโพธิเนี่ยแล้วก็มาโพธิยาอังโคจึงรวมเป็นโพชฌงค์โพชฌังโคหรือโพชฌงโคหรือโพชฌงนั่นเองนะบาลีดั้งเดิมเขาใช้คำโพชฌังโคนะซึ่งก็หมายถึงโพธิหมายถึงความรู้ทีนี้พอมาถึงว่าโพชฌงค์ชงโคเนี่ยท่านบอกว่าพระโยคีบุคคลรู้อริยสัจ4ด้วยธรรมหมวดนี้ธรรมหมวดนี้ที่เป็นเหตุให้รู้อริยสัจ4เนี่ยเรียกว่าโพธิก็คือองค์ธรรมของโพชฌงค์7รวมกันคือการจะรู้เนี่ยต้องอาศัยองค์ธรรมทั้ง7อะรวมกันแล้วก็มาต่อว่าธรรมอันเป็นเครื่องประกอบของหมวดที่เป็นเหตุให้รู้อริยสัจ4อะชื่อว่าโพชฌงค์ลองสังเกตเขาใช้ว่าเป็นเครื่องประกอบของหมวดที่เป็นเหตุให้รู้เป็นเครื่องประกอบก็คือหมายถึงโพชฌงค์แต่ละข้ออ่ะมันเป็นเครื่องมาประกอบกันเพื่อให้รวมกันกลายไปเป็นโพชฌงค์ที่ทำให้เกิดการรู้เพราะฉะนั้นตัวเครื่องประกอบจึงหมายถึงโพชฌงค์แต่ละข้อพูดง่ายก็คือโพชฌงค์แต่ละข้ออุปมาสมมติอาจจะเหมือนกับไม้7ชิ้นหรือบางแห่งเขาอุปมาเหมือนรถ7ผลัดอยู่รู้จักรถ7ผลัดรู้จักผลัดใช่มั้ยพูดถึงผลัดแล้วบางคนบอกว่าภาษาไทยเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่พูดไม่มีความครบกล้ำเดี๋ยว7ผลัดจะกลายเป็น7ผัดนะ7ผัดคนก็เอ๊ะ7ผัดคืออะไรวะไปผัดกับข้าว7ครั้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะรถ7ผลัดก็คือเหมือนใครๆวิ่งผลัดอ่ะนึกออกมั้ยสมมุติว่ารถวิ่งมา1จุด1แล้วก็ต่อกันอีกจุด1เหมือนวิ่งผลัดกันน่ะเค้าเรียกรถ7ผลัดส
มมุติถ้าเกิดเราวิ่งจากที่1ไปถึงที่1โดยอาศัยรถ7ผลัดอย่างเงี้ยแปลว่าทั้ง7ผลัดต้องเอื้อที่ทำให้เราถึงแต่ถ้าไม่ครบ7มันจะไม่ถึงเพราะว่ามันต้องเอื้อกันลักษณะของโพชฌงค์เขาก็คือบอกอย่างนั้นแหละว่ามันต้องอาศัยรวมกันจึงจะสำเร็จดังนั้นที่เขาบอกว่าตัวที่ทำให้สำเร็จคือท่านใช้คำว่าทำหมวดเนี้ยมันเป็นเหตุให้รู้อริยสัจ4ทำหมวดเนี้ยเราเรียกว่าโพชฌงค์ก็คือโพชฌงค์ทั้ง7รวมกันแต่ถ้าบอกเป็นเครื่องประกอบของหมวดที่เป็นเหตุให้รู้ก็คือหมายถึงโพชฌงค์แต่ละโพชฌงค์ทั้ง7ข้อเนี่ยมันเป็นเครื่องมาประกอบกันอุปมาเหมือนรถทั้ง7ผลัดมันประกอบกันที่ทำให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ตัวที่ทำให้เราถึงจุดหมายปลายทางเราพูดแล้วคือรถทั้ง7ผลัดแต่รถแต่ละผลัดเป็นตัวเครื่องประกอบที่ทำให้เป็นเหตุให้มันครบ7ผลัดเป็นเหตุให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นเองจริงๆก็ไม่รู้ว่าเขาอธิบายมาจะช่วยเราดีขึ้นหรือช่วยเราแย่ลงก็ไม่รู้นะคือเขาอธิบายละเอียดขึ้นนะดีขึ้นนะจริงๆอ่ะแต่บางทีฟังมาแล้วมึนนะเขาไม่ได้บอกอะไรเรามากหรอกแค่บอกให้รู้ว่ามันต้องอาศัยองค์ประกอบทั้ง7จึงจะบรรลุจึงจะเป็นองค์แห่งการรู้ได้แค่นั้นแหละอย่าไปคิดอะไรเยอะมากปวดหัวเนอะมาดูข้อ1ก่อนดีกว่าสติท่านบอกว่าเป็นสติสัมโพชฌงค์เนี่ยคือต้องเป็นสติที่ทำไงตั้งอยู่ได้ติดต่อกันก็คืออยู่หน้า138ตอนล่างสุดคือสติที่มีความเจริญได้แก่สติที่ตั้งอยู่ได้ติดต่อกันในอารมณ์สติปัฏฐานทั้ง4นะเป็นการตั้งอยู่ได้ในอารมณ์ทั้ง4โดยภาวนานะโดยภาวนากิจก็คือโดยทำให้มันเจริญขึ้นติดต่อกันอยู่เนืองๆอันนี้จริงๆก็เป็นหลักการของสติปัฏฐานอยู่แล้วเพราะว่าสติปัฏฐานเราจะต้องมีการที่มีสติเกิดขึ้นเนืองๆเท่านั้นจึงจะเรียกว่าเป็นสติปัฏฐานถ้าเกิดขึ้นไม่เนืองๆก็ไม่เป็นสติปัฏฐานนั่นเองนะเพราะนั้นก็ต้องเกิดขึ้นเนืองๆเขาก็เลยเรียกว่าโดยภาวนากิจคือหน้าที่ที่ทำให้มันเจริญขึ้นเรื่อยๆอยู่เนืองๆแล้วมันก็จะทำลายตัวที่ตรงกันข้ามคือความประมาทนี่เพราะฉะนั้นอาตมาก็เขียนว่านี่ทำลายอะไรทำลายความประมาทความประมาทต้องกำจัดโดยสติมีสติต้องไม่ประมาทถ้าประมาทก็ไม่มีสตินั่นเองโอ้แล้วบาลีท่านบอกว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องพูดแก้เลยสติเป็นหนทางแห่งความไม่ตายเออใช่ไหมจริงๆเราก็ไม่ได้พูดเองแหละ เป็นพุทธศาสนาสุภาษิตเหมือนกันนะโยมเคยได้ยินไหมสติเป็นหนทางแห่งความไม่ตายอะ ไม่เคยหรอเคยได้ยินแต่อะไรความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายโอ้โยมได้ยินแต่ฝั่งแย่ๆเนอะอ้าวใช่เปล่าฝั่งแย่ๆอะฝั่งความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายฝั่งไม่ดีอะฝั่งดีไม่ได้ยินเหรอเนี่ยฝั่งดีเขาบอกสติเป็นหนทางแห่งไม่ความไม่ตายนะฮะสติสตรีสตังระวังสติทำไมอะทำไมต้องระวังสติอ๋อระวังไม่สติมันแตกแต่ธรรมะก็ว่าเอ๊ะทำไมต้องระวังสติเป็นตัวที่ไม่ต้องระวังแต่ถ้าบอกระวังไม่ให้มันมีระวังว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีสติอ่ะมันก็ถูกอ่ะแต่นั้นมันไม่ได้ระวังสติมันเรียกว่าระวังว่าจะไม่มีสติมากกว่านะถ้ามีสติแล้วต้องระวังไหมไม่ต้องไประวังอะไรมันหรอกก็มีสติแล้วก็ดีอ่ะอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของพวกที่อาตมาใช้คำว่าเป็นลักษณะของพวกคำคมปรัชญาอะไรพวกนี้คือบางทีชอบเอาคำมาประดิษฐ์รวมกันเพื่อให้มันเกิดเป็นคำคมแล้วบางทีคำคมมันก็ดูแบบบอกไม่ถูกนะมันก็ดูแบบคนส่วนใหญ่คงจะชอบคนรุ่นใหม่คงจะชอบเยอะนะเพราะมันฟังดูแบบมีคำพ้องกันนะสติสตรีสตังมีแต่สอตอเหมือนกันหมดเลยสอตอเงี้ยนะเออนะก็คนอาจจะแบบรู้สึกจำง่ายอย่างเงี้ยแล้วก็บอกให้ระวังนะอะไรเงี้ยถ้าไม่มีสติเดี๋ยวก็จะมีอย่างอื่นจะเสียหายอะไรเงี้ยใช่ไหม
แต่เวลาอธิบายแล้วความหมายได้ครบหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงอย่างนี้ต้องอธิบายครบถึงจะดูถึงจะโอเคปัญหาคือบางทีอธิบายไม่ครบนะเอามาเปรียบเทียบเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยอธิบายแต่เรื่องสติอย่างเดียวส่วนสติสตังก็ไม่อธิบายเสริมว่าทำไมถึงต้องให้ระวังอะไรยังไงนะเพราะนั้นสรุปก็คือสติตรงข้ามกับความประมาทเพราะความประมาทมีสติก็จะไม่มีถ้าสติมีความประมาทก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นสติที่ตั้งมั่นอยู่เนืองๆเนี่ยอยู่ในอารมณ์สติปัฏฐานจะทำลายความประมาทเสียนี่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรทำนะควรต้องทำคือทำให้มีสติอยู่เนืองๆเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยนะประการที่สองธรรมวิจยะธรรมวิจยะเนี่ยคำว่าธรรมวิจยะถ้าแปลตามศัพท์เลยนะธรรมะก็คือธรรมะหัวข้อธรรมะวิจยะก็คือที่ภาษาไทยเรียกวิจัยวิจัยก็คือเรื่องของการค้นคว้าหาความรู้ดังนั้นธรรมวิจยะคือลักษณะของปัญญาองค์ธรรมก็จึงได้แก่ตัวปัญญาเจตสิกที่อยู่ในมหากุศลนะก็ต้องเอาเฉพาะญาณสัมปยุต4มหากริยาญาณสัมปยุต4แล้วก็อัปปนาชวนะ26ธรรมวิจยะคือใช้เขาใช้คำแปลอันนี้คำแปลให้ดูดีขึ้นแล้วเข้าใจง่ายขึ้นก็คือการพิจารณาค้นคว้าในธรรมทั้งภายในภายนอกเป็นองค์แห่งการรู้อริยสัจ4แสดงว่าธรรมวิจยะจะต้องรู้ในธรรมทั้งภายในแล้วก็ภายนอกต้องพิจารณาค้นคว้าดีภายในคือลักษณะของอะไรธรรมวิจยะคือรู้อยู่ในรูปนามเป็นภายในนะเพราะฉะนั้นลักษณะของการรู้ในรูปนามที่เป็นเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยเป็นภายในคือรู้ถึงความเป็นไปของมันแยกออกจากกันต้องย้ำว่าเจริญวิปัสสนาเลยนะเนี่ยเจริญวิปัสสนาต้องเน้นเลยต้องรู้ให้ได้ว่าส่วนไหนเป็นรูปส่วนไหนเป็นนามแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่ารูปกับนามนั้นมันเป็นคนละส่วนแต่รูปกับนามนั้นก็มีคุณสมบัติที่เหมือนกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเหมือนกันอันนั้นเป็นความเหมือนกันแต่แตกต่างกันคือรูปกับนามมันคนละลักษณะเลยและต้องแยกให้ออกด้วยอาตมายังสนับสนุนนะให้เราลองพยายามนึกอย่างเช่นเวลาเราอยู่บ้านเราลองพยายามนึกว่าไอ้ตัวเราตรงเนี้ยในตัวเราอ่ะส่วนนั้นอ่ะมันเป็นรูปหรือเป็นนามเช่นเวลาถามว่าเห็นเป็นรูปหรือเห็นเป็นนามเวลาเห็นขณะที่เห็นการเห็นเป็นรูปหรือเป็นนามเราชักเริ่มไม่แน่ใจแล้วใช่ไหมเนี่ยใครว่าการเห็นเป็นรูปยกมือขึ้นใครว่าการเห็นเป็นนามเห็นไหมความเห็นแตกกันสองฝ่ายเห็นไหมยังไม่ทันไรเลยยังความเห็นยังแตกกันอยู่เลยวันเนี้ยแสดงว่ายังงงๆกันอยู่นะจริงๆก็น่าเห็นใจนะเพราะคำว่าการเห็นเนี่ยฟังดูแล้วมันก้ำกึ่งมากจะบอกว่าเป็นรูปหรือเป็นนามดีใช่ไหมเพราะโยมตอนท่องมาโยมจำได้ไหมจากขูวิญญาณจิตอะอุเปกขาสหคตังจากขูวิญญาณังจิตที่อาศัยจากขูวัตถุเห็นรูปารมณ์ที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยเวลาเราได้ยินว่าเห็นรูปารมณ์เห็นรูปารมณ์เห็นมันก็ต้องเป็นจากขูวิญญาณทำหน้าที่เห็นจากขูวิญญาณมันเป็นจิตมันเป็นนามเราก็ต้องเริ่มคิดอ้าวงั้นแสดงว่าเห็นก็ต้องเป็นนามสิเพราะว่าจากขูวิญญาณมันมีหน้าที่เห็นใช่เปล่าแสดงว่าเห็นก็ต้องเป็นนามสิเออมันก็น่าคิดจริงๆเราบอกเห็นจริงๆเราจะบอกว่ามันเป็นนามการเห็นแต่ถ้าเกิดใครเคยเรียนวิปัสสนากับอดีตเจ้าวาดที่วัดเพลงอ่ะที่ชื่อพระครูสังวรสมาธิวัดอ่ะท่านจะบอกว่าเห็นเป็นรูปรู้เป็นนามเห็นเป็นรูปรู้เป็นนาม
ท่านใช้คำด้วยนะคำท่องบริกรรมด้วยคนก็ท่องไปท่องมาท่องไปท่องมาลืมดูเลยว่าอะไรเป็นรูปเป็นนามท่องอย่างเดียวเห็นเป็นรูปรู้เป็นนามเห็นเป็นรูปรู้เป็นนามท่องอย่างเดียวแหละกลายเป็นติดอยู่กับคำบริกรรมไปก็มีนะอะไรเงี้ยท่านบอกเห็นเป็นรูปอ่ะอ้าวอย่างนี้แสดงว่าเห็นไม่ได้เป็นนามนี่จริงๆแล้วที่ท่านบอกอย่างนั้นอ่ะคนที่ไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าเอ๊ะเห็นเป็นรูปเหรอคือท่านจะบอกว่าไอ้สิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นรูปเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเห็นเป็นรูปอ่ะคือหมายถึงสิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นรูปเข้าใจไหมแต่การรู้ในสิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นนามสรุปว่าเห็นเป็นรูปหรือเห็นเป็นนามจริงๆเห็นน่ะนามนะเพราะว่าเราบอกจักขุวิญญาณคือการเห็นรูปารมณ์จักขุวิญญาณมีหน้าที่เห็นเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นน่ะจักขุวิญญาณน่ะเห็นเพราะฉะนั้นจักขุวิญญาณน่ะคือนามเพราะฉะนั้นนามเป็นผู้เห็นนึกออกมั้ยนามเป็นผู้เห็นเห็นอะไรเห็นรูปเห็นรูปที่ชื่อรูปารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาบอกถามว่าเห็นการเห็นเป็นรูปหรือเป็นนามเนี่ยแม่ถ้ามองในมุมที่เราสำเร็จแล้วในมุมที่เราพูดเนี่ยก็คือเห็นนะมันเป็นนามแต่สิ่งที่เห็นนะมันจึงเป็นรูปแต่บางท่านก็บอกว่าแต่ฉันมองว่าไอ้คำว่าเห็นเนี่ยฉันหมายถึงเห็นน่ะเห็นอะไรอยู่น่ะเพราะนั้นฉันเลยต้องตอบว่าเห็นนะมันเป็นอะไรเป็นรูปเอาละเริ่มปวดหัวกันแล้วเห็นไหมได้สิ่งที่เห็นมันเป็นสีก็ได้อันนั้นเป็นการเจาะจงลงไปกว่าอย่างเช่นตมาบอกว่าสิ่งที่เราได้ยินน่ะเสียงเป็นรูปหรือเสียงเป็นนามเสียงเป็นรูปหรือเสียงเป็นนามเสียงเป็นรูปอันนี้ไม่ต้องงงเลยอันนี้ชัดเจนเพราะเสียงมันคือสัทธารมสัทธารมเป็นหนึ่งในรูปเพราะฉะนั้นเราบอกเสียงก็เป็นรูปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นก็เป็นรูปอย่างนี้เราพูดแบบรวมเป็นรูปหมดเลยแต่โยมเห็นเป็นสีเนี่ยคือโยมชี้ลงไปเลยว่าไอ้สิ่งที่เห็นที่ว่าเป็นรูปอ่ะเป็นรูปที่ชื่อว่าสีคือรูปารมณ์คือชี้ลงไปเลยว่ารูปไหนนึกออกไหมแต่ถ้าเราบอกว่ารูปนี่คือเรายังไม่ชี้ลงไปว่าเป็นรูปไหนเราแค่บอกมันเป็นรูปเพราะนั้นสิ่งที่เห็นอ่ะเป็นรูปสิ่งที่ได้ยินคือเสียงก็เป็นรูปเหมือนกันแต่การที่จิตของเราไปเห็นเนี่ยจิตเป็นผู้เห็นใช่ไหมนามเป็นผู้เห็นตาไม่ได้เห็นนะตามีหน้าที่เห็นไหมหูมีหน้าที่ได้ยินไหมไม่ได้ยินนะตายแล้วไปบอกคนเพื่อนบ้านเพื่อนบอกอะไรหูไม่มีหน้าที่ได้ยินถึงแม้จะถามโยมแล้วหูแกมีหน้าที่ทำอะไรวะเขาอาจจะตอบงี้ก็ได้นะโยมจะตอบว่าไงนะโยมสารโลตอบว่าไงนะอ๋อหูมีหน้าที่รับกระทบเดี๋ยวมันก็บอกงั้นฉันขออนุญาตเอาอวัยวะของฉันไปกระทบหูเธอได้ไหมเนี่ยฮะพอก็ขอรับกระทบของเราหน่อยเราก็บอกกันได้เดี๋ยวเรากระทบกลับมั่งใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มงงกันเนอะจริงๆแล้วหูก็คือคอยรับกระทบกับเสียงนะเสียงกระทบหูแล้วก็เกิดการได้ยินเพราะฉะนั้นนามก็ผู้ได้ยินเพราะทุกวันนี้เวลาโยมฟังเสียงโยมรู้สึกอย่างนั้นไหมโยมบอกไม่รู้สึกหรอกตอนถามฉันก็ตอบได้หรอกแต่ในชีวิตจริงฉันก็ไม่รู้สึกอะเวลาพอเสียงกระทบหูปั๊บเรารู้สึกไหมเนี่ยอ๋อนี่คือเสียงคือรูปกระทบหูก็คือรูปกระทบกันเสร็จเกิดการได้ยินได้ยินก็คือนามเป็นผู้ได้ยินทำความรู้สึกไหมไม่รู้สึกหรอกนะตอนได้ยินเสียงอะไรเราก็ฟังไปเรื่อยนะไม่ได้สนใจเลยว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามนะถ้าปกติโยมไม่ค่อยได้คิดอย่างนั้นนะแนะนำว่าเวลาตอนที่เสียงไม่ค่อยดีอ่ะให้คิดหน่อยเช่นเวลาเสียงด่าเวลาก็ด่าปั๊บให้นึกเลยอ๋อเสียงเป็นรูปกระทบโหก็เป็นรูปอ๋อกระทบเสร็จแล้วนามก็ไปรู้เสร็จแล้วมันก็ดับจบจบและเรียบร้อยอ้าวไม่รู้สึกเลยว่าโดนด่าไม่รู้เลยไม่รู้สึกนะเพราะเราไม่ได้โดนด่าแค่เสียงมากระทบหูแล้วมันดับไปจบแล้ว
จบเลยคราวนี้รู้สึกงุนงิดไหมไม่งุนงิดนะทำได้ไหมไม่ได้อ๋อพอมีเสียงใหม่มาบอกว่าว่าแล้วยังไม่รู้สึกอีกเลยรู้สึกเลยใช่ไหมคราวนี้อ๋อโอ้ลืมไปว่าเสียงที่มาใหม่ก็ต้องคิดแบบเดิมลืมอยู่เพราะว่าเราเป็นพวกห่วงใยคนรอบข้างห่วงใยสิ่งที่เขาพูดเขาพูดแล้วเดี๋ยวมันเหมือนไม่สมประสงค์เราเลยต้องคิดตามหน่อยใช่ไหมอ๋อเลยต้องรู้สึกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นสรุปว่าก็คือทำไม่ค่อยได้ว่ากันเถอะในชีวิตประจำวันก็ยังทำไม่ค่อยได้ถ้าชีวิตประจำวันทำได้เลยนะรู้ในรูปนามเนี่ยปัญญามีมากเนี่ยเนี่ยรู้ในรูปนามเนี่ยธรรมวิจยะเกิดวิจัยอยู่เนืองๆจะรู้ในรูปนามอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามดีมากความยึดเป็นตัวตนจะน้อยเพราะนั้นความโกรธจะไม่มีเพราะมันไม่มีตัวเราเขาด่าเราไหมไม่ได้ด่าเราก็เราไม่มีจะด่าเราได้ไงเราไม่มีธรรมดาไปรู้สึกว่ามันด่าเราปุ๊บเอาละสิคราวนี้มันด่าเราอะเราโดนด่าแล้วนี่ทำไงอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องด่ากลับหรือไม่ก็ต้องมีอะไรสวนสักหน่อยใช่ไหมคราวนี้จบเลยปัญหาก็จะเริ่มบานปลายนะต้องพยายามทำความรู้สึกเลยว่าอ๋อไม่ได้ด่าเราด่ารูปด่ารูปบางทีด่านามด้วยมาเนี่ยเขาบอกว่าว่าแล้วยังไม่รู้สึกอีกมาด่านามเราอีกหาว่านามเราไม่รู้สึกอีกเราก็ต้องตอบเขาว่าอ๋อฉันรู้สึกฉันรู้สึกว่าได้ยินเสียงอยู่เนี่ยฉันรู้สึกเพราะนั้นรู้สึกยังรู้สึกแล้วรู้สึกว่าได้ยินเสียงอยู่นะไม่เป็นไรหรอกเราก็นิ่งก็ได้ตอบบ้างก็ได้แต่ตอบเขาแบบธรรมดาแบบนี้ให้เขาเข้าใจเหตุผลว่าอ๋อฉันรู้แล้วแหละว่าเธอด่านะรู้แล้วแหละแต่ฉันก็รู้สึกแล้วล่ะว่ามันเป็นเสียงอย่างหนึ่งมันจบไปแล้วมันดับไปแล้วแหละไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนื้อมโนทวารวิถีเกิดไปประมาณสักนิดหน่อยแค่ประมาณล้านสองล้านวิถีก็จบลงแล้วพอนะฉันก็ไม่เก็บไปฝังอยู่ในใจแล้วพอจบแล้วนะบอกเขาอย่างนั้นนะแล้วบอกเธอไม่ต้องคิดมากนะเธอด่าแล้วมีความสุขแล้วใช่ไหมงั้นก็พอเธอส่วนฉันก็สบายใจฉันไม่ว่าอะไรนะโดนด่าก็โดนไปนะด่าแล้วก็จบพูดเสร็จปรากฏโดนด่าหนักกว่าเดิมอีกหรือไม่ก็มีวิธีหนึ่งคือมันมองเราเลยนะเขาจะมองไอ้นี่มันบ้าแน่เลยว่ะสงสัยมันไปเรียนธรรมะมากมันบ้าไปเลยอะไปเรียนเยอะเกินบ้าไปแล้วนะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะปล่อยเขาคิดอย่างนั้นแหละดีเราจะได้สบายใจเพราะว่าถ้าเขารู้สึกว่าเราบ้าแล้วเขาจะด่าเราไหมเอาจริงๆถ้าโยมรู้สึกว่าอีกคนนั้นมันบ้านะความรู้สึกอยากด่าหมดไปไหมตอนรู้สึกเขาไม่บ้านี่อยากด่าเขานะแล้วพอรู้สึกว่าบ้าปุ๊บไม่อยากด่าแล้วมันบ้าไปเอาถืออะไรกับมันบ้าปล่อยไปเถอะนั่นดีเลยนะเราก็บ้าเหมือนกันแหละดีแล้วจะได้ไม่ต้องด่าเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ในรูปนามปุ๊บเสร็จแล้วก็ต้องไปรู้ต่อก็คือรู้ความเกิดดับโอ้จริงๆเหมือนกระบวนการมันเยอะนะคือรู้ว่าไหนเป็นรูปอันไหนนามเสร็จต้องไปรู้ถึงการเกิดดับเหมือนอย่างยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยพอเสียงกระทบหูปั๊บเราก็ต้องรู้เลยเนี่ยมันกระทบและดับและเมื่อกี้ต้องแยกก่อนว่ามันเป็นรูปเสร็จแล้วก็ต้องมาแยกต่อว่ามันกำลังเกิดกำลังดับโอ้เพลินเลยแหละโยมไอ้ที่เขาด่ามันลืมนึกคำด่าลืมวิจัยคำด่าพอลืมปุ๊บไม่โกรธเลยเพราะว่ากำลังเพลินกับการค่อยๆวิจัยการเกิดดับของเสียงเป็นไงเพลินไหมเพลินนะด่าไปเถอะเพลินสบายไม่โกรธดีอาตมาเคยได้ยินเขาพูดกันว่าเวลาคนไหนด่าใครไปแล้วอีกฝ่ายไม่โกรธเนี่ยสุดท้ายคนด่านั่นแหละมันจะเลิกด่าเองแต่ก่อนเลิกด่ามันจะงุนงิดก่อนเพราะว่าด่าแล้วไม่โกรธแต่ถ้าอะไรพอด่าแล้วอีกฝ่ายโกรธเขาจะรู้สึกเป็นไงมีความสุขดีใจเหมือนสมใจปรารถนาของเขาไปแล้วอะสรุปแล้วเราควรทำให้เขาสมใจไหมไม่ควรหรอกเราทำเฉยๆไว้นะตามนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นพอมีการค้นคว้ารู้ถึงในรูปนามและความเกิดดับมันก็จะทำลายเสียซึ่งโมหะ
โมหะก็จะหมดไปถ้าโมหะไม่มีนะโอ้โหโยมแจ่มมากเพราะโลภะและโทสะก็จะไม่มีด้วยเนื่องจากทุกครั้งที่โมหะเกิดออกขอไปเนื่องจากทุกครั้งที่โลภะหรือโทสะเกิดโมหะจะเกิดด้วยดังนั้นเมื่อโมหะไม่เกิดแสดงว่าโลภะกับโทสะก็จะไม่เกิดด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าทำลายโมหะได้ก็จึงจะดีมากธรรมวิจยะในข้อนี้จึงหมายถึงปัญญาเจตสิกนั่นเองซึ่งในหมวดของอิทธิบาทปัญญาเจตสิกก็คือวิมังสานั่นเองวิมังสิทธิบาทวิมังสิทธิบาทก็คือตัวปัญญาเหมือนกันแล้วก็คือปัญญินทรีย์กับปัญญาพละปัญญาจะช่วยให้เราเข้าใจในสิ่งต่างเหล่านี้อย่างถูกต้องจริงเพราะนั้นธรรมวิจยะนี่เป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้าเลยอ่ะเป็นตัวควบคุมเลยทั้งหมดเลยเอาต่อมาข้อที่3ก็คือวิริยะวิริยะหมายถึงความเพียรนะความเพียรเมื่อกี้พูดถึงลืมไม่ได้พูดถึงภายนอกสักหน่อยนึงเนี่ยเอามาย้อนกลับไปนิดนึงที่เขาบอกว่าทั้งภายในและภายนอกทำที่เป็นภายในกับภายนอกเนี่ยมันจะมีคำว่าภายในภายนอกมันจะมีพูดถึง2อย่างอย่างคือคำว่าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกอย่างหนึ่งกับคือธรรมที่เป็นภายในกับธรรมที่เป็นภายนอกอย่างหนึ่งที่บอกว่าอายตนะภายในกับภายนอกก็คือเขาใช้คำว่าอัจฉัตตายตนะกับพาหิรายตนะหรือบางทีก็ใช้คำว่าอัจฉติกายตนะกับพาหิรายตนะคืออายตนะภายในกับภายนอกอายตนะภายในภายนอกเนี่ยมันคือพูดถึงตัวเราอ่ะมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เป็นลักษณะของอายตนะภายในนะพวกจักขุประสาทโสตประสาทคันธประสาทชิวหาประสาทกายประสาทแล้วก็มโนทวารมโนเนี่ยที่เรียกว่ามนายตนะเนี่ยเป็นอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนภายนอกก็คือสิ่งที่มันมากระทบเช่นตามีอะไรมากระทบรูปารมณ์หรือสีต่างๆรูปารมณ์หรือสีต่างๆคือตัวมากระทบกับตาตัวสีหรือรูปารมณ์นั่นแหละเราเรียกว่าอายตนะภายนอกนึกก่อนนะพวกสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ตัวใช้เขาใช้คำว่าธรรมายตนะก็คือตัวที่เราอาจจะเรียกว่าสภาพธรรมต่างๆอะไรเงี้ยเป็นอายตนะภายนอกเดี๋ยวเราจะได้เรียนในหมวดต่อไปในหมวดที่เรียกว่าสัพพสังคหะหมายถึงหมวดเลยนะไม่ใช่หัวข้อนะอันนี้โพชฌงค์แล้วเดี๋ยวมีมรรคใช่มั้ยมรรคมันเป็นหัวข้อถัดไปในหมวดนี้หมวดนี้เรียกว่าโพธิปักขิยสังคหะเดี๋ยวจะมีหมวดหนึ่งก็คือสัพพสังคหะเรื่องอายตนะภายในภายนอกเดี๋ยวเรียนอีกทีนึงส่วนที่บอกธรรมภายในภายนอกเนี่ยก็คือมันจะมีว่าในตัวเรากับภายนอกตัวเราอย่างพวกรูปต่างๆที่เกิดในตัวเราเราจะเรียกว่าธรรมภายในถ้าเกิดอยู่กับคนอื่นเราเรียกว่าธรรมภายนอกถามว่ามันต่างกันเมื่อกี้ยังไงถ้าเอาตัวบาลีก่อนเขาจะเรียกว่าอัจฉัตอัจฉัตตะกับพหิทธะอัจฉัตตะคือภายในพหิทธะคือภายนอกต่างกับเมื่อกี้ยังไงธรรมภายในก็คืออายตนะทั้งภายในและภายนอกของตัวเราเรียกว่าธรรมภายในอายตนะภายในและภายนอกของคนอื่นเรียกว่าธรรมภายนอกงงไหมเช่นจักขุประสาทตาเนี่ยของเราตาของเราเป็นอายตนะภายในแล้วก็เป็นธรรมภายในแต่ถ้าตาของคนอื่นตาเนี่ยมันเป็นอายตนะภายในแต่ถ้าเป็นของคนอื่นเราจะเรียกว่าเป็นธรรมภายนอกนึกออกนะแต่ถ้าสีเนี่ยคือรูปารมณ์ของเราเนี่ยเช่นว่าเรามองรูปารมณ์มองแขนเราเนี่ยมองมือเราเห็นสีอยู่ใช่ไหมถามว่ารูปารมณ์คือสีเนี่ยเป็นอายตนะภายในหรือภายนอกเราบอกภายนอกแต่มันเป็นของเรามันอยู่ในตัวเราเราเรียกว่าเป็นธรรมภายในอย่างเงี้ยงงไหมโยมเขมรัตน์ทำหน้าเหมือนจะงงเนี่ยแต่ไม่งงใช่ไหมอ๋อทำหน้าหลอกไว้ก่อน เรื่องนี้จริงๆจะมีเรียนอยู่ในคัมภีร์ที่1
เราเรียกว่าธรรมะสังคีณีปกรณ์นะเป็นหัวข้อคัมภีร์ชื่อมาติกาเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่1ในพระอภิธรรม7คัมภีร์นะแต่ของหลักสูตรของเรายังไม่มีรวมให้นะที่โยพุทธจะจัดไว้ที่บอก6คอร์สอ่ะใช่มั้ย6เทอมอ่ะเรียนเฉพาะปริเชต1ถึงปริเชต9นะไม่นับรวมคัมภีร์คือเหมือนว่าเราไม่เรียนคัมภีร์ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันไหนเดี๋ยวเราจบ6คอร์ส6เทอมแล้วนะ3ปีอ่ะเราค่อยว่ากันนะเพราะเดี๋ยวพอเรียนไปเรื่อยๆชักอยากเรียนต่อเดี๋ยวก็ต้องมีเปิดคอร์สกันใหม่จนได้แหละประมาณนั้นแหละใช่เราเรียนแล้วโยมเขมรัตน์เรียนแล้วลืมยังนึกว่าลืมแล้วเหมือนกันเราเรียนไปบ้างแล้วเราเรียนคัมภีร์ไปทั้งหมดคัมภีร์เดียวเองนี่นาเหมือนเรียนเยอะเลยแล้วเรียนคัมภีร์เดียวเรียนมาติกาไปแล้วตอนที่ก่อนจะมีคอร์สโครงการใหม่อันนี้นะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหลังเราก็เปิดเรียนใหม่ได้ทุกอย่างเปิดได้ใหม่เสมอนะอะไรอะไรก็เปิดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่บอกภายในภายนอกก็คือตามนั้นนะก็คือทำภายในก็คือเรียกว่าเป็นรูปในตัวเรานะถ้าเป็นภายนอกก็คือรูปที่เกิดกับคนอื่นเพราะนั้นที่เขาบอกพิจารณาค้นคว้าในธรรมทั้งภายในและภายนอกก็คือทำความเข้าใจถึงสิ่งที่อยู่ในตัวเราด้วยและภายนอกตัวเราด้วยซึ่งภายนอกตัวเราเนี่ยยังหมายถึงพวกบัญญัติสภาพบัญญัติต่างๆด้วยเป็นธรรมภายนอกและรวมถึงนิพพานก็เป็นธรรมภายนอกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่บอกค้นคว้าพิจารณาค้นคว้าธรรมวิจยะเนี่ยมันก็จะรวมถึงทั้งพิจารณาถึงเรื่องของพวกบัญญัติเรื่องของนิพพานด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นปัญญารู้ในทุกๆอย่างหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์อ่ะก็จะมาใช้นะใช้เพื่อให้เกิดการรู้อริยสัจ4บางคนจะบอกรู้บัญญัติมันจะเป็นเรื่องดีได้อย่างไรเพราะบัญญัติมันเป็นสิ่งสมมติการรู้บัญญัติมันก็จะมีทำให้เรารู้ได้ไม่ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเช่นเดียวกันคือการเรียนรู้บางทีไม่ได้เรียนรู้ฝ่ายเราอย่างเดียวเรียนรู้ฝ่ายตรงข้ามก็ทำให้รู้ฝ่ายกับมหาฝ่ายเราคือเมื่อรู้สิ่งที่เป็นบัญญัติก็จะเข้าใจปรมัตถ์มากขึ้นเช่นเดียวกันนั่นเองนะก็เป็นเหตุให้บรรลุได้เช่นเดียวกันนะส่วนข้อที่3คือวิริยะความเพียรเนี่ยจริงๆคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะละเพราะว่าวิริยะก็คือความเพียรแหละแต่ความเพียรในที่นี้เนี่ยเป็นฝั่งกุศลหมดเลยนะฝั่งกุศลฝั่งกริยาฝั่งอัปปนาเนี่ยเป็นความเพียรที่เป็นองค์แห่งการรู้อริยสัจ4ความเพียรเนี่ยต้องเป็นความพยายามอย่างแรงกล้าในสัมมัปปธาน4ก็คือแสดงว่าสติจะต้องอยู่ในอารมณ์สติปัฏฐานทั้ง4วิริยะจะต้องพยายามอย่างแรงกล้าในสัมมัปปธาน4นั่นเองดังนั้นการเจริญสติปัฏฐาน4หรือสัมมัปปธาน4มากๆเนี่ยจะเป็นเหตุให้เกิดโพชฌงค์เนี่ยข้อเนี้ยข้อสติแล้วมาข้อวิริยะแล้วก็จะทำลายวิริยะจะทำลายความเกลียดค้านที่เรียกว่าโกสัจฉะคือความเกลียดค้านให้หมดไปทำให้โพชฌงค์เจริญขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุนี้ถ้ามีวิริยะแรงกล้าเนี่ยความเกลียดค้านจะหายไปความเกลียดค้านหายไปเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้สัมโพธิญาณคือมรรคทั้ง4เกิดขึ้นได้นะเป็นเหตุให้เรียกว่าวิริยะสัมโพธิชงนั่นเองเอาต่อมาข้อปีตินี่ข้อปีตินี่เราอาจจะยังไม่ค่อยเคยได้ยินเลยเพราะปีติยังไม่ค่อยอยู่ในหมวดใดในกลุ่มของโพธิปักขิยะยังไม่มีเลยปีติหมายถึงความอิ่มใจความอิ่มใจเป็นองค์แห่งการรู้อริยสัจ4ความอิ่มใจเนี่ยมันอาจจะดูคล้ายๆเหมือนโสมนัสเวทนานึกออกไหมโสมนัสเวทนากับปีติอาจจะดูคล้ายกันแต่ไม่ได้เหมือนกันโดยตรงนะเพราะว่าโสมนัสเวทนาเป็นลักษณะของการเสวยอารมณ์จริงๆปีติเป็นเหมือนกับไม่ได้เสวยอารมณ์จริงอะถ้าเปรียบเทียบให้ฟังก็คือเหมือนกับโสมนัสเวทนาเหมือนกับคนกินอาหารแต่ปีติเหมือนกับชิมอาหารเหมือนยังไม่ได้กินจริงอ่ะเหมือนลักษณะชิมนะเขาเรียกว่าปีตินะเพราะฉะนั้นปีติเขาจึงแปลว่าความชุ่มชื่นใจนี่ดูตรงนี้นะปีติแปลว่าความชุ่มชื่นใจในอารมณ์ของวิปัสสนาภาวนาปีติจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในอารมณ์วิปัสสนาภาวนาก็ได้นะแต่ปีติสัมโพชฌงค์ต้องอยู่ในอารมณ์ของวิปัสสนาภาวนาเพราะนั้นอย่างทุกวันนิยมมีปีติกันไหมมีเราก็มีปีติได้แต่ปีตินั้นอาจจะไม่ได้เป็นปีติสัมโพชฌงค์
ถ้าเป็นปีติสัมโพชฌงค์ต้องอิ่มใจในเรื่องของอารมณ์วิปัสสนาชุ่มชื่นใจเป็นลักษณะเหมือนที่เราไปเจริญวิปัสสนาภาวนาเสร็จแล้วเราเกิดปีติขึ้นมาในใจอย่างเงี้ยลักษณะของปีติเหล่านั้นน่ะเป็นตัวที่ทำให้เกิดเรียกว่าเป็นปีติสัมโพชฌงค์ในพระไตรปิฎกจะมีพูดถึงปีตินะที่มีหลายระดับนะไม่รู้บางท่านเคยได้ยินหรือเปล่าไม่รู้เคยได้ยินไหมที่มีปีติตั้งแต่แบบปีติเล็กๆปีติแบบโลดโผนไปปีติแบบมากนะแต่มาจำตัวบาลีไม่ได้มีชื่อบาลีอยู่ห้ามีอยู่ห้าระดับก็คือปีติที่มีระดับไม่เท่ากันนะอย่างเช่นเวลาโยมดีใจอ่ะสมมติถึงในเรื่องทั่วๆไปนะเวลาเราดีใจเราก็มีดีใจหลายระดับดีใจแบบนิดนึงยิ้มๆธรรมดาอยู่ในใจบางทีก็ดีใจแบบโอ้โหตื่นเต้นมากใจนี่เต้นแบบเป็นไม่เป็นจังหวะเลยอ่ะหรือดีใจจนแบบหูน้ำตาไหลอะไรไปหมดเงี้ยเราก็มีหลายระดับปีติในการเจริญภาวนาเองก็มีหลายระดับเหมือนกันจำได้อยู่อันหนึ่งเขาบอกปีติที่เรียกว่าพรณาปีติจำชื่อได้อยู่อันหนึ่งเป็นปีติที่แบบว่าแผ่ซ่านแล้วก็อะไรคุตกะปีติปีติแบบชั่วขณะเล็กๆน้อยๆพวกนี้คือมันจะมีปีติแบบหลายระดับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีติเหล่านี้ทุกอันเลยนะทุกข้อเลยอะนับเป็นปีติสัมโพชฌงค์ได้ทั้งหมดเราไม่ได้เอาแค่ข้อใดข้อหนึ่งนะข้อไหนก็ใช้ได้ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ระดับที่ว่าปีติมากๆอย่างเดียวไม่จำเป็นปีติเล็กน้อยก็อยู่ในปีติสัมโพชฌงค์ได้ขอแค่ว่าเป็นปีติความชุ่มชื่นใจในอารมณ์ของวิปัสสนาภาวนาดังนั้นถ้าเราเจริญภาวนาแล้วเรามีปีติเกิดนะบุคคลนั้นน่ะจะอยากมาภาวนาต่อจะอยากทำต่อเพราะว่าความรู้สึกชุ่มชื่นใจมันก็เหมือนกับน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจเราอะน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจมันก็ทำให้หัวใจเราชุ่มชื่นพร้อมจะทำต่อเหมือนต้นไม้ที่รับการรดน้ำก็พร้อมจะเจริญเบิกบานไปเรื่อยๆเหมือนกันเลยดังนั้นเจริญภาวนาแล้วมีปีติหลายคนจึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ก็ระวังด้วยนะมันก็เป็นหนึ่งในพวกวิปัสสนูปกิเลสเหมือนกันคือเป็นตัวกิเลสอย่างละเอียดที่แบบจะกั้นขวางไม่ให้เราบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเขาจึงเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสคือกิเลสของพวกเจริญวิปัสสนาที่เจริญแล้วมาถึงระดับหนึ่งจะต้องเจอแบบนั้นดังนั้นถึงเราจะมีปีติแล้วทำให้เรารู้สึกชุ่มชื่นอยากจะทำต่อแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าเราก็ต้องก้าวข้ามมันไปเพราะสิ่งสำคัญกว่าคือการบรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกับเราเดินทางไปไหนแล้วทางเดินระหว่างเดินมันสวยสวยไปหมดแต่เราก็รู้ว่ามันสวยก็จริงแต่มันยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางดังนั้นอย่าแวะนานอย่าติดใจเอาแค่แบบแวะผ่านๆเล็กๆแล้วก็รีบไปเสียอย่าอยู่นานนะแต่บางคนบอกเสียดายอ่ะก็มันดีอ่ะอยากจะอยู่นานๆน่ะนั่นน่ะพวกเสียดายนั่นแหละนะบางคนก็อยู่สัก20ปีอ่ะอันนี้พูดจริงนะเพราะมีบางคนก็เคยบอกก็ติดอยู่ตรงนั้นน่ะ20ปีแล้วนะไม่ไปไหนเลยหลุดไม่ได้ทำไมหลุดไม่ได้ก็มันติดอ่ะมันพูดเหมือนกำปั้นทุบดินวนไปวนมาแล้วเนอะเอ้าก็ทำไมหลุดไม่ได้ก็มันติดอ่ะแล้วไม่ติดอ่ะก็มันหลุดไม่ได้อ่ะแล้วทำไมไม่หลุดออกมาล่ะก็ในเมื่อรู้ว่ามันติดก็ดึงออกมาสิก็มันดึงไม่ออกอ่ะมันติดอยู่อย่างนั้นอ่ะคือเหมือนบางคนเขาก็รู้นะแต่เขาก็ถ้าภาษาเราเหมือนว่ารู้แต่ห้ามใจไม่ได้อะคือรู้แต่ก็ยังทำต่อเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเคยได้ยินใครพูดนะบอกว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้เป็นคำพูดที่ดูดีดูแบบมีปัญญามีความฉลาดแต่ก็แฝงไว้ด้วยว่าแฝงไว้ด้วยว่าไม่ถูกอ่ะเป็นอกุศลนั่นแหละดีชั่วรู้หมดแหละแต่อดใจไม่ได้นะอันนี้หลายคนมาใช้แก้ตัวเวลาเราไปบอกว่าอันนี้ไม่ดีไม่ถูกเขาบอกดีชั่วรู้หมดแหละแต่อดใจไม่ได้นะประมาณนั้นเพราะนั้นต้องระวังนะไม่งั้นจะติดปีติจะทำลายสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามก็คืออระติคือความไม่ยินดีความไม่ยินดีจะหมดไปเพราะมีปีติเพราะปีติจะทำให้เกิดความยินดีเบิกบานและพอใจจะทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปนั่นแหละเราเรียกว่าปีตินะเลยไม่จบเลยอ่ะขอ3ข้อไว้วันพรุ่งนี้ต่อแล้วกันเนอะนะปัสสัทธิสมาธิแล้วอุเบกขาไว้ต่อพรุ่งนี้กันแล้วก็พรุ่งนี้ก็ค่อยขึ้นเรื่องมรรคนะ
พรุ่งนี้ค่อยขึ้นเรื่องมรรคกันต่อเนี่ยนะก็ถ้าพรุ่งนี้ไม่จบมรรคก็ไปจบมรรคเสาร์หน้าก็แล้วกันนะเสาร์หน้าก็จบแหละหมวดเนี้ยแล้วก็ค่อยไปหมวดอื่นเรียนเพลินๆระวังอย่าลืมนะว่าหมวด3หมวด7อะไรเนี่ยมันใกล้จบแล้วนะเดี๋ยวต้องสอบกันแล้วนะเพราะฉะนั้นหัดไปเริ่มทำแบบฝึกหัดได้แล้วโดยเฉพาะแบบฝึกหัดหมวด3อ่ะแนะนำให้ทำไอ้คำถามท้ายเละท้ายปริเฉดนั่นแหละลองทำดูลองหรือยังนะคำถามท้ายปริเฉดกันในหนังสือโยมเนี่ยมันจะแต่ละปริเฉดมันจะมีคำถามอยู่ท้ายปริเฉดถูกไหมอย่างปริเฉด3ก็จะมีคำถามว่าคำถามของหมวดเวทนาเหตุกิจทวารอารมณ์วัตถุลองทำดูทำตรงไหนไม่ได้ก็มาบอกกันแล้วกันนะไว้เดี๋ยวจะมาอธิบายแนะนำวิธีการทำว่าถ้าตรงไหนคิดไม่เป็นเราจะคิดยังไงนะอะไรเงี้ยนะเราจะได้ตอบได้นะถ้าเข้าใจสามารถทำคำถามท้ายปริเฉดได้ทั้งหมดถือว่าเราผ่านนะถือว่าเราผ่านนะถ้าทำได้หมดทุกข้อนี่แบบต้องเรียกว่าผ่านเลยละเรียกว่าพื้นฐานดีเลยละพร้อมจะเรียนปริเฉด4ได้อย่างเต็มที่วิธีสังคหะเราจะไม่เกรงกลัวสู้ไม่หวาดหวั่นพร้อมเผชิญหน้าอะไรนะอะไรเสร็จนะอ๋อคะแนนเหรอคะแนนการตัดเราตัด 50% นะเราตัด 50% เสมอนะเราไม่ตัดเยอะเราให้น้อยนะ 50% ก็คือทำได้ครึ่งหนึ่งนะก็คือผ่านนะข้อเขียน10ข้อข้อเขียน10ข้อข้อละ10คะแนน100คะแนนแล้วก็มีข้อสัมภาษณ์เขาบอกว่าควรจะมีสัมภาษณ์นะดั้งเดิมเรียนอภิธรรมเนี่ยเขาบอกควรจะมีสัมภาษณ์เพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าตอนแรกอาตมาก็ลังเลว่าจะเอาสัมภาษณ์ด้วยดีไหมคือตัดทิ้งได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้ตามหลักสูตรเป๊ะที่ว่าต้องเหมือนเขาเป๊ะอะไรก็ได้อะแต่ก็นั่งนึกไปสัมภาษณ์ด้วยก็ได้เพราะสัมภาษณ์เนี่ยจริงๆแล้วนอกจากจะมันช่วย2อย่างคือ1ช่วยวัดความรู้จริงๆเช่นสมมติเวลาเขียนตอบบางคนตอบได้หมดทุกข้อเลยไม่ผิดเลยแต่สัมภาษณ์ตอบไม่ได้เลยแสดงว่าไม่มีความรู้ไอ้ที่ตอบมาได้ตอนข้อเขียนไม่รู้ตอบได้อย่างไรเราไม่รู้อย่าไปบอกว่าลอกเราไม่รู้ว่าตอบมาได้อย่างไรแต่ตอบสัมภาษณ์ไม่ได้เนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าตอบไม่ได้ชัวร์มันวัดความรู้ได้อย่างหนึ่งอย่างที่สองคือมันช่วยหมายความว่าถ้าบางคนรู้เนี่ยรู้เรื่องอ่ะแต่เวลาตอบข้อเขียนมีพลาดอ่ะตอบผิดตอบถูกอ่ะเวลาตอบสัมภาษณ์เนี่ยเวลาตอบผิดมันมีแก้ตัวได้ไงคือแก้ตัวยังไงคือแก้ตัวหมายถึงว่าผู้สัมภาษณ์อาจจะบอกไม่ใช่ตอบใหม่มันจะมีแก้ตัวไงให้ตอบใหม่ได้ซึ่งมันจะช่วยเราเอ้ยไม่ใช่เหรองั้นสงสัยอีกเรื่องมั้งเนี่ยสงสัยเราเข้าใจผิดคนละเรื่องซึ่งตอนข้อเขียนเข้าใจผิดแล้วเนี่ยจบเลยไม่มีตัวช่วยแต่อันนี้เข้าใจผิดปุ๊บอ้าวเดี๋ยวไปเรื่องใหม่คิดเรื่องใหม่อ้าวอาจจะตอบมาแล้วได้เห็นไหมตอบมาได้คะแนนเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวช่วยดังนั้นข้อสัมภาษณ์จึงช่วยเราด้วยแล้วก็ช่วยวัดความรู้ได้ด้วย2อย่างเลยก็สัมภาษณ์ทั้งหมดนั่นแหละยังไม่รู้เลยเดี๋ยวดูก่อนว่าอย่างไรบ้างเพราะว่ายังไม่รู้ยังไงอ๋อส่วนใหญ่แล้วถ้าตอบไม่ได้ถ้าตอบข้อเขียนไม่ได้เลยแต่สัมภาษณ์ตอบได้เนี่ยส่วนใหญ่สันนิษฐานได้เลยว่าลอกไม่ได้ไปก้าวล่วงก้าวเลิงหรอกส่วนใหญ่แล้วคือลอกโยมก็ถ้าข้อเขียนตอบไม่ได้เลยแล้วสัมภาษณ์ตอบได้ดีเนี่ยมันอยากรู้ว่าข้อเขียนทำไมตอบไม่ได้อะอันนี้ต่างกันอันนี้ต่างกันอันนี้เรามีความรู้เนี่ยถ้าเรามีความรู้นะเราตอบข้อเขียนกับตอบสัมภาษณ์เนี่ยมันต้องไม่ต่างกันมากเช่นข้อเขียนจะตอบผิดบ้างถูกบ้างแล้วสัมภาษณ์ก็ยังตอบได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยมันต้องไม่ต่างกันมากไม่ใช่ว่าข้อเขียนไม่ได้เลยเอ้ยข้อเขียนได้เต็มสัมภาษณ์ไม่ได้เลยมันตอบมันดูออกคือถ้าสัมภาษณ์นี่ตอบแทบไม่ได้เนี่ยข้อเขียนเนี่ยมันก็แทบไม่ต้องพูดถึงอะนะว่าน่าจะตอบไม่ค่อยได้เหมือนกันประมาณนี้นึกออกนะแต่ถ้าข้อสัมภาษณ์ตอบได้บ้างระดับหนึ่งก็โอเคข้อเขียนก็อาจจะตอบได้
เยอะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบางคนก็เขียนอาจจะมีเวลาค่อยๆคิดค่อยๆประดิษฐ์ประดอยคำพูดอาจจะนึกไปนึกมาแล้วนึกออกทีหลังมันเลยทำให้ตอบได้สมบูรณ์กว่าสัมภาษณ์ก็โอเคนะอุ้ยคนสอบเขามีวิจารณญาณดูออกดูไม่ยากหรอกดูยากแต่ถ้าสัมภาษณ์เองแล้วไปตรวจข้อสอบข้อเขียนเองด้วยนะยิ่งชัดเจนว่าเป็นอย่างไรแต่ส่วนใหญ่แล้วคงไม่โกงกันหรอกเนอะเรียนธรรมะแล้วไม่โกงนะห้ามลอกข้อสอบกันนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้ถึงขั้นเปิด Google ตอบกันเลยเหรอออันนั้นมันตอบปัญหาธรรมดามันไม่ได้สอบถ้าสอบนี่เลยงงว่ามีเปิด Google ตอบกันด้วยเหรอเนี่ยยอมจะถามอะไรข้างหลังใช่ถูกต้องคือข้อสอบมี10ข้อหมายถึงปริเชษ 3-5 ข้อปริเชษ 7-5 ข้อไม่ใช่ว่าปริเชษละ10ข้อนะปริเชษละ5ข้อแล้วก็สัมภาษณ์อีกประมาณสัก4ข้อจริงๆสัมภาษณ์ก็6ข้อกันอะแต่ตะมอมันเยอะนะอาจจะตัดเหลือแค่4ข้อก็พอไม่ต้องสัมภาษณ์เยอะนะเอาแค่เป็นกระสายยาก็พอแล้วให้พอรู้ว่าตอบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะยังไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่กล้ายืนแล็กไม่กล้ายันทั้งสิ้นแต่อาตมาจะย้ำว่าอยู่ในนั้นคือถ้าอยู่ในนั้นอะถ้าทำได้ในนั้นอะในท้ายเล่มเนี่ยทำได้ท้ายปริเชษเนี่ยก็คือไม่มีปัญหาได้แน่นอนนะอาตมาเน้นอยู่ในนี้แหละเอาตามในท้ายนี่แหละเดี๋ยวอาตมาลองพิจารณาดูถ้าจะออกนอกบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันหมายถึงว่านอกคือหมายถึงว่าไม่ใช่นอกเล่มนะอยู่ในเล่มแต่ไม่อยู่ในคำถามท้ายบทอะนั่นอะก็ว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวดูอีกทีนึงแต่ว่าเน้นที่คำถามอยู่ท้ายบทแค่ท้ายบทบางท่านก็บ่นแล้วแหละว่ายากยากนะแต่ตอนนี้มีเฉลยดังนั้นเฉลยก็จะทำให้เรารู้คำตอบแต่เราคิดเป็นหรือเปล่าแค่นั้นเองซึ่งเดี๋ยวถ้าคิดไม่เป็นเดี๋ยวสอนอีกทีนึงไม่ต้องห่วงยังไงเราต้องมีทบทวนเตรียมตัวก่อนสอบด้วยไม่ต้องกังวลนะที่อาตมากังวลคือพื้นฐานไม่ดีจำทำไม่ได้เลยมากกว่าแต่ถ้าพื้นฐานพอได้แต่ยังงงๆอยู่บ้างก็พอไหววันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนอะวันพรุ่งนี้มาต่อในโพชฌงค์แล้วก็มรรคต่อนี่ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านที่มาศึกษาธรรมะขอให้การศึกษาได้ฟังธรรมะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตกาลทุกท่านเถิด